ขอเริ่มเลยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมะถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะคะได้แล้วเราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลามาทบทวนกันนะคะในปริเศษที่ห้านะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะขอบอกว่าหน้าตาสไลด์ที่ส่งไปที่ห้องมัตรีนะคะเป็นใบสรุปนะคะเป็นใบสรุปของปริเศษที่ห้าชุดที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งนะคะที่เรียนเรื่องเกี่ยวกับภูมิจตุกะนะคะก็คือทางระบบออนไลน์เนี่ยเราจบไปแล้วเราขึ้นเรื่องที่สามแล้วก็เลยคิดว่าทำคล้ายๆลายแทงนะคะทำใบสรุปให้เพื่อนๆเอาไว้ดูดีกว่าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะคะก็จะให้เห็นว่าโครงสร้างหรือคล้ายๆปริเศษห้าเรื่องแรกที่เราเรียนจบไปเนี่ยเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะก็จะสรุปเป็นหัวข้อตึ๊ด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 ให้ดูนะคะว่าเป็นเรื่องพวกนี้ส่วนรายละเอียดนั้นก็จะไม่ใช้เวลาในช่วงทบทวนนี้พูดเยอะนะคะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยสามารถหาอ่านได้ซึ่งค่อนข้างที่จะอ่านได้ง่ายนะคะเพราะข้อความเกี่ยวกับบริเศษห้านี่ไม่ยุ่งยากไม่วกวนเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็สามารถฟังคลิปย้อนหลังจากอาจารย์เทพฤทธิ์ได้ทุกบทเลยเพราะว่าอาจารย์จะอธิบายลงรายละเอียดให้นะคะทุกท่านเห็นหน้าจอนะคะเริ่มต้นก็เหมือนเดิมที่เคยพูดนะคะว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตนะคะวิถีสังคหวิภาคเนี่ยแบ่งออกเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยซ้ายมือนะคะจิตในวิถีก็คือปริเฉดสี่นะคะจิตในวิถีก็คือวิถีจิตนั่นเองที่เราเรียนจบไปแล้ววิถีจิตในเทอมต้นนะคะก็เป็นหัวข้อจิตในวิถีขณะนี้เรากระโดดมาปริเชนห้าแล้วเนาะเรื่องจิตพ้นวิถีจิตพ้นวิถีก็คือจิตที่ไม่ได้อยู่ในวิถีนั่นเองซึ่งมีทั้งพ้นวิถีแบบแน่นอนกับไม่แน่นอนคําว่าแน่นอนก็คือความหมายเก่าแหละนะคะว่าแน่นอนก็คือเกิดที่นี่ที่เดียวเป็นแบบเดียวนะคะส่วนไม่แน่นอนก็คือว่ามีโอกาสอยู่ในวิถีก็ได้พ้นวิถีก็ได้นะคะคือคําว่าไม่แน่นอนก็เบ็ดเสร็จแล้วก็มี19ดวงนะคะเป็นจิตที่เรารู้จักกันแล้วนะคะซึ่งหัวข้อจิตพ้นวิถีเนี่ยเรียกชื่อเพราะๆก็คือชื่อวิชาของเราในปริเชท่านี่แหละคือวิถีมุตตสังคหวิภาคนะคะซึ่งลักษณะจิตพ้นวิถีเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าพ้นทวารพ้นวิถีหรือนอกวิถีนะคะซึ่งจิตพ้นวิถีนี้หน้าที่หลักนะคะหน้าที่หลักของเขาจะมีแค่ปฏิสนธิภวังค์จุตินะคะในขณะที่ในวิถีเนี่ยโอ้โหหน้าที่เยอะแยะเลยตามหัวข้อที่เราเคยเรียนเรื่องกิจจสังคหะนั่นแหละนะคะนี้เราก็มาสนใจเรื่องจิตพ้นวิถีกันปริเชตห้านะคะหัวข้อคือวิถีมุตตสังคหะวิภาคแบ่งออกเป็น1 2 3 4นะคะสี่ภาคสี่ฉบับนะคะชุดที่หนึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับภูมินะคะชื่อว่าภูมิจตุกะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะคะภูมิแปลว่าสถานที่31ภูมิก็แยกเป็น1อบายภูมิ2กามสุขติภูมิ3รูปาวจรภูมิและ4อรูปาวจรภูมิอันนี้คือเราเรียนจบไปแล้วนะคะส่วนทางออนไลน์นะคะปฏิสนธิจตุกะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับการเกิดสืบต่อภพใหม่นะคะแม้เราจะเรียนเรื่องจิตพ้นวิถีเราก็จะมีเรื่องปฏิสนธิภวังค์จุติพวกนั้นนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องปฏิสนธิก็แบ่งออกเป็นปฏิสนธิก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มอีกอ๋อคำว่าจตุกะเนี้ยก็คือว่าทุกหมวดจะแบ่งออกเป็น1 2 3 4 1 2 3 4หมดเลยนะคะก็จะเป็นชื่อหมวดเป็นแบบนี้นะคะปฏิสนธิจตุกะกัมมะจตุกะมรณะจตุกะนะคะ1 2 3 4ตอนนี้ที่เราเริ่มเรียนที่ระบบออนไลน์นี่เราจะเริ่มเข้ามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับกรรมดีกรรมชั่วแล้วนะคะหัวข้อที่สามแล้วเรื่องกิจจตุกะตุกะค่ะและส่วนหัวข้อที่สี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรณะนะคะมรณะจตุกะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสิ้นจากภพเกิดเรื่องเกี่ยวกับการตายเหตุที่ทําให้ตายเนี่ย
มีเรื่องเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาสรุปนะคะเรื่องหัวข้อแรกก่อนภูมินะคะหัวข้อภูมิจตุกะนี่จะแยกออกเป็นสี่หัวข้อก็คืออบายภูมิหมายถึงภูมิที่ปราศจากกุศลธรรม 2. กามสุขติภูมิหมายถึงภูมิที่เกิดพร้อมกามตัณหา 3. รูปาวจรภูมิภูมิที่เกิดของรูปภูมิแล้วก็ 4. อรูปาวจรภูมิเป็นภูมิที่เกิดของอรูปภูมิทั้งหมดนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วได้31ภูมินะคะเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็เก็บเอาไว้ดูเป็นลายแทงนะคะว่าแต่ละหมวดเนี่ยมีหัวข้อแค่นี้เองนะคะเล่ม5บริเศษ5ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเรียนแค่นี้เองนะคะคราวนี้หัวข้อที่1หมวดที่1เนี่ยคําว่าภูมิเขาก็แยกความหมายนะคะความหมายของคําว่าภูมิเป็นความหมายทั่วๆไปที่ใช้ในภาษาไทยนะคะก็คือภูมิแปลว่าอันนี้เห็นไหมแผ่นดินที่ดินภูมิศาสตร์หรืออีกอย่างหนึ่งภูมิก็แปลว่าสง่าผ่าเผยองค์อาจสวยงามแต่ในแง่ที่ของเราเรียนเนี่ยภูมิในทางธรรมเนี่ยหมายถึงนี่ค่ะหัวข้อนี้นะคะทุกท่านไปหาอ่านได้เลยฐานภูมิกับอวัตตาภูมินะคะฐานภูมินี่ก็คือเรื่องทั้งหมด31ภพภูมินี่เองส่วนอวัตถาภูมิหมายถึงภูมิของธรรมที่กําหนดขอบเขตโดยกามตัณหารูปตัณหาและอรูปตัณหานะคะก็จะแบ่งออกเป็น1 2 3 4แบบนี้นะคะก็มีรายละเอียดอยู่ตรงนี้อันนี้หน้าที่หนึ่งต่อไปเราจะเข้าสู่สถานที่31ภูมิแล้วอันนี้ก็ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1กับเทวภูมิ6รวมกันเรียกกามสุขติภูมิ7แล้วก็มีรูปาวจรภูมิ16อรูปา4นะคะก็จะเป็นรูปนี้นะคะที่แบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ31ภพภูมินะคะอันนี้เก็บไว้ดูนะคะ31ภพภูมิพอแบ่งออกเป็นอบายภูมิ4ก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้1 2 3 4นิริยภูมิตีรัจฉานภูมิเปติภูมิอสุรกายภูมินะคะทุกท่านก็คล่องอยู่แล้วนะคะกามสุขติภูมิ7มีมนุษย์1นะคะแล้วก็เทวภูมิ6นะคะก็เป็นชื่อชั้นของเทวดาทั้งหลายนะคะไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนก็เป็นจาตุมหาราชิกาภูมิเรียกสั้นๆว่าจาตุมนะคะแล้วก็อาวติงสาภูมิเรียกทั่วไปว่าดาวดึงนะคะแล้วก็ยามาภูมิดุสิตตาภูมิก็คือดุสิตนะคะชั้นดุสิตแล้วก็นิมานนารตีภูมิปรนิมมิตะวสวัตตีภูมินะคะส่วนรูปาวจรภูมินะคะเกี่ยวกับรูปภูมิอันนี้ขั้นสูงละสำหรับผู้ที่เป็นฌานและผู้คนผู้ที่ทําฌานได้รูปฌานต่างๆนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จะแบ่งชั้นของรูปาวจรภูมิเนี่ยออกตามฌานนะคะปฐมฌานภูมินะคะปฐมฌานภูมิจะมี3นะคะก็จะมีชื่อย่อยๆนะคะที่เราทราบแล้วปริสัทธาปุโรหิตตามหาพรหมาส่วนผู้ที่ได้ฌานสองนะคะฌานสองและฌานอะไรคะทุติยฌานภูมิจำได้ไหมคะฌานสองทุติยฌานภูมิปริตาภาภูมิอัปปมานาภูมิอภัสราภูมิเนี่ยค่ะทุติยฌานภูมิฌานสองฌานสามชั้นสี่นะคะผู้ที่ได้ชั้นสี่จะไปอยู่ที่ตติยชั้นภูมิผู้ที่ได้ชั้นห้าจะไปอยู่ที่จตุตถชั้นภูมินะคะซึ่งชั้นห้าก็แบ่งออกเป็นเวหัคพลาภูมิอสัญญัตตาภูมิแล้วก็ชุดนี้เป็นสุทาวาสห้านะคะนี่ก็เป็นลักษณะภูมิของรูปาส่วนอรูปาวจรภูมิก็มี4นะคะก็เป็น1 2 3 4นะดูได้จากถามเลยเพราะฉะนั้นเรื่องภพภูมิก็สรุปได้ออกมาเป็นรูปแค่นี้เองทั้งหมดนะคะแล้วพอเข้าสู่อบายภูมินะคะในหนังสือก็จะบอกว่าแต่ละลักษณะของอบายภูมิที่มีนิริยภูมิเปรติภูมิอสุรกายภูมิติรัจฉาภูมินั้นน่ะนะคะมีลักษณะหรือว่าแบ่งออกเป็นกรุ๊ปอะไรบ้างก็จะอยู่ในหน้านี้เห็นไหมคะนิริยภูมิภูมิของสัตว์นรกก็แบ่งออกได้เป็นอีก4แบบนะคะแล้วก็ติรัจฉาภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็แบ่งได้ออกเป็น4นะคะตามผังนี้เลยแล้วก็ต่อมาเปรตนะคะภูมิของเปรตก
ก็แบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทนี้นะคะซึ่งเปรตและแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ในหนังสือหมดเลยอ่ะส่วนอสุรกายภูมิเป็นภูมิของอสุรกายแบ่งได้เป็นสามนะคะอสุรกายเมื่อก่อนนี้เรานึกว่าเป็นพวกที่เป็นแบบว่าน่ากลัวน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอสุรกายภูมิพอเราเรียนเห็นไหมคะมีบางพวกเป็นเทวดาเนาะที่เรียกว่าเทวอสุราเทวดาที่เรียกว่าอสุรกายแล้วก็เป็นเปรตก็มีนะคะเป็นสัตว์นรกก็มีเพราะฉะนั้นอสุรกายภูมิเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาต่างกันไปนะคะนี่คือภูมิของอบายภูมิแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขติภูมิสุขติภูมินั้นก็หมายถึงสามภูมิก็เป็นเรื่องกามสุขติภูมิ7รูปาวจรภูมิ16แล้วก็อรูปาวจรภูมิ4นะคะที่พอมาถึงกามสุขติภูมิ7ก็แบ่งออกเป็นมนุษย์กับเทวดา6นะคะก็ดังรายนามชื่อแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่าแต่ละภูมิของเทวดาเทวโลกเนี่ยมีอายุขัยนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะคะตัวเลขก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะหาดูได้พูดถึงมนุษย์นะคะพูดถึงมนุษย์มนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีใจสูงปรากฏว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ทั้งหมด4 ทวีปพวกเราไม่ทราบหรอกจนกระทั่งเรียนพระอภิธรรมถึงรู้ว่าอ้าวจริงเหรอที่เราอยู่เนี่ยมันเราอยู่แค่ตรงนี้ค่ะชมพูทวีปนะคะแต่จริงๆแล้วมีมนุษย์ในทวีปอื่นๆอีกที่สามารถที่จะพูดได้ว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะโดยที่ว่าท่านแบ่งโดยที่ไม่มีนี่ค่ะมีภูเขาอยู่ตรงกลางภาพไม่ค่อยชัดนะคะมีภูเขาสิเนรุหรือพระสุเมรุอยู่ตรงกลางแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดไปที่ภูเขาเนี้ยไปเจอภูเขาเนี้ยตรงไปทางทิศเหนือนะไปจะไปเจอโลกหนึ่งเจออุตตรกุรุทวีนะคะแล้วถ้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นปุพพวิเทหทวีปทิศตะวันตกจะชื่ออัปปะโคยานทวีปส่วนทิศใต้เนี่ยพวกเราชมพูทวีปเห็นไหมคะจริงๆเรามีเพื่อนบ้านแต่เราไม่รู้จักเขาหรอกนะคะอันนี้ก็คือแบ่งให้แล้วก็ในหนังสือพระอภิธรรมนะคะก็จะบอกอธิบายว่าทางเหนือเนี่ยมันมีลักษณะหน้าตาแบบไหนมีอายุขัยเท่าไหร่แล้วเขามีลักษณะความเป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยไปหาอ่านได้เลยนะคะทีนี้ของเรานี่ก็บอกแค่ว่าอยู่ทางใต้แล้วก็หน้ารูปไข่พวกเราหน้ารูปไข่นะคะแล้วก็อยู่ในชมพูทวีปมีกายวาจาใจเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมแล้วก็มีเรื่องอายุขัยเดี๋ยวอายุขัยพูดทีหลังนะคะที่มาดูเรื่องเทวภูมิเทวภูมิเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6นะคะก็เป็นชั้นล่างสุดก็เป็นจาตุมนะคะจาตุมก็คือจาตุมมหาราชิกาภูมิเนี่ยปรากฏว่าชั้นจาตุมกับชั้นดาวดึงนะคะดาวติงสาภูมิเนี่ยผู้ปกครองนี้ก็ได้แก่ท้าวสักกะเทวราชท่านควบทั้งสองชั้นเลยนะคะท้าวสักกะมีหลายชื่อนะคะในตำราก็จะมาบอกเลยว่าท้าวสักกะเรียกได้หลายชื่อมากไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์หรือชาวโกสีอมรินทร์แล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ไม่ได้เขียนมาหมดแล้วก็มีชั้นยามาภูมิผู้ปกครองจะชื่อว่าสุยามะหรือยามะนะคะชั้นดุสิตาภูมิก็ชื่อสันตุสสิตะนะคะนิมานรตีภูมิก็ได้แก่สุนิมิตะหรือนิมิตะนะคะปรมนิมมิสวัตตีภูมินะคะผู้ปกครองชื่อว่าปรนิมมิตะนะคะนี่เทวภูมิส่วนรายละเอียดเนี่ยจะสนุกมากนะคะว่าแต่ละชั้นเนี่ยเทวดาแต่ละชั้นเนี่ยจะมีรัศมียังไงมีความสามารถยังไงอะไรต่ออะไรจะมีเล่าให้ฟังนะคะส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าที่สรุปที่เราเคยพูดมาแล้วในครั้งก่อนนะคะว่าเวลาที่พูดถึงการสุขติภูมินั้นเนี่ยนะคะก็คือภูมิตรงนี้นะคะวิธีดูตรงนี้นะจํานวนบุคคลที่จะสามารถอยู่ในภูมินี้ได้เนี่ยได้แก่ใครบ้างนะคะโดยที่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ภูมิกับจาตุมหาราชิกาภูมิคือว่าเทวดาชั้นที่หนึ่งเนี่ยนะคะจะมีลักษณะทํานองเดียวกันก็คือบุคคลจะอยู่ที่เนี่ยได้ครบทั้ง7 บุคคลนะคะ1 ถึง 7นะส่วนเทวดาเบื้องบนหมายความว่าชั้นที่เป็นเทวภูมิเทวโลกอีก5 ชั้นข้างบนนับตั้งแต่ตาวิติงสาภูมิขึ้นไปนะจนถึงปรนิมมิต
มิสวัตตีภูมิเนี่ยจะมีบุคคลแค่หกบุคคลก็คือบุคคลเนี่ยจะไม่มีสุขตินะคะจะมี2 ถึง 7แค่นี้นะคะตึ้ง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 หกบุคคลแล้วตรงนี้ก็จะบอกว่าแต่ละภูมิที่ประกอบด้วยบุคคลนั้นเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยตอนที่เริ่มต้นมาปิ้งผวังเริ่มต้นมาเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยวิบากจิตแบบไหนนะคะจะมีชื่อจิตแบบนี้แล้วถ้าเกิดท่านอยู่ๆไปแล้วตอนนั้นถึงเวลาต้องบายบายต้องตายแล้วนะคะระหว่างนั้นจะมีรายละเอียดบอกตรงนี้ได้ว่าเมื่อตายแล้วปฏิสนธิจิตคืออะไรปฏิสนธิจิตก็คือว่าตอนที่กําลังจะไปนะคะจะไปด้วยจิตแบบไหนลักษณะแต่ละอันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีแยกนะคะจะมีการแยกว่าสําหรับผู้ที่ได้ฌานไม่ได้ฌานทําฌานไม่ได้ทําฌานเนี่ยจะอยู่ในตารางนี้หมดนะคะค่อยๆดูไปแล้วก็ตอนช่องสุดท้ายเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อตายแล้วไปปฏิสนธิใหม่ปิ้งไปสู่ภพใหม่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปอยู่ในภูมิต่างๆเนี่ยไปอยู่ภูมิไหนได้บ้างนะจะอยู่ข้างหลังให้เห็นชัดเลยนะคะแต่ละอันซึ่งอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วก็ผังนี้เอาเก็บไว้ดูแล้วกันนะคะเวลาที่สงสัยแล้วก็มาเทียบดูซิมันเป็นยังไงต่อมาภูมิต่อมาต่อจากการสุขติภูมิก็ขึ้นมาคราวนี้เป็นรูปภพนะคะรูปปาวจรภูมิ16ก็อย่างที่ทราบนะคะแบ่งออกเป็นปฐมฌาน3ทุติยฌานภูมิ3ตติยฌานภูมิ3แล้วก็ตัวสุดท้ายจตุตถฌานภูมิมี7นะคะ3บวก3บวก3บวก7ก็ได้16นะคะซึ่งตัวที่เป็นปัญจมฌานตัวที่เป็นจตุตถฌานภูมิ7เนี่ยจะได้แก่ภูมิที่แบบว่ามีชื่อว่าเวหัคพลาภูมิอสัญญัสสัตตาภูมิแล้วก็สุทธาวาสภูมิซึ่งครั้งที่แล้วเราก็พูดไปกันแล้วนะคะว่าสภาวะเป็นยังไงยังไงกันอะไรนะคะอันนี้ก็เทียบให้เห็นว่าแต่ละภูมินะคะที่อยู่ในสุทธาวาสเนี่ยเวลาที่พระอนาคามีท่านจะสามารถเข้าไปอยู่ในภูมิในสุทธาวาสได้เนี่ยนอกจากว่าท่านเป็นพระอนาคามีได้ปัญจมฌานคือฌาน5แล้วเนี่ยท่านจะต้องมีอินทรีย์ที่ดูแล้วแบบเด่นชัดนะแก่กล้ากว่าอินทรีย์อื่นเนี่ยท่านก็จะเข้าสู่ภูมินั้นๆได้นะคะตอนที่เริ่มต้นที่จะเข้าที่สุทธาวาสนะคะเป็นคู่นะคะตั้งแต่อวิหาสัตถินทรีย์อัตตปภูมิวิริยินทรีย์สุทัสสาสตินทรีย์สุทัสสีสมาธินทรีย์แล้วก็อากนิฐาภูมิก็จะเป็นปหินทรีย์นะคะใบนี้ก็เป็นใบสรุปนะคะแล้วต่อมาอรูปาวจรภูมินะคะสำหรับอรูปาวจรภูมินี้ก็พูดถึงการเป็นอรูปภูมินะคะอรูปภูมิก็คือมีการทำฌานระดับที่เป็นอรูปฌานนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสีฟ้าๆอยู่ข้างบนนี้เห็นไหมคะรูปภพก็แบ่งออกเป็น1 2 3 4ตามลำดับชื่อภูมิชื่อฌานจะเป็นทำนองเดียวกันเลยนะคะอากาสานัญจายตนะภูมิก็สำหรับผู้ที่ทำอรูปฌานที่หนึ่งที่ได้อากาสานัญจายตนะฌานนะคะส่วนอรูปฌานที่สองวิญญาณัญจายตนะฌานนะคะผู้ที่ได้อรูปฌานสองนะคะเมื่อตายไปแล้วจุติไปแล้วแล้วจะไปปฏิสนธิใหม่ถ้าเกิดได้อรูปฌานสองเขาก็จะเข้าสู่ภูมินี้นี้เข้าสู่ภูมิที่อย่างว่านี้ปึ้งปึ้งปึ้งเข้าตามลําดับเลยนะคะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นอรูปาวจรภูมิเนี่ยเปิดรับเฉพาะผู้ที่สามารถทําอรูปฌานนะคะและได้อรูปฌานตามลําดับขั้นพวกนี้ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งใครคะทั้งผู้ที่เป็นติเหตุกะปุถุชนนะคะก็คือเป็นบุคคลเฉยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพระอริยบุคคลนะคะก็หมายถึงพระอริยะที่ได้ต้องมีข้อแม้ว่าพระอริยะนั้นท่านต้องได้เป็นพระโสดาบันเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าที่ในภูมินี้เนื่องจากว่าเป็นอรูปภูมิอรูปคือว่าเขาจะไม่มีรูปเพราะฉะนั้นท่านที่กะว่าจะมาเริ่มต้นได้พระโสดาบันในอรูปาวจรภูมิเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลปุถุชนที่เข้ามาสู่พวกนี้นะคะบุคคลผู้นี้ยังไงยังไงเนี่ย
ถ้าเกิดเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สำเร็จเป็นถึงขั้นพระอรหันต์ได้เนื่องจากว่าเขายังไม่ได้เริ่มต้นเป็นพระโสดาบันเลยเขาเป็นแค่ปุถุชนธรรมดาซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือพระอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะอดีตนะคะท่านอาลาดาบทและอุทกดาบทเนี่ยตอนที่เข้าท่านเข้าสู่อารูปฌานทั้งหลายเนี่ยแล้วท่านเข้าสู่อารูปภูมิพวกนี้เห็นไหมคะท่านเป็นปุถุชนอยู่เพราะฉะนั้นยังไงท่านก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ได้เพราะท่านยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะเป็นพระโสดาบันเลยนะคะพระพุทธองค์ถึงได้กล่าวว่าชิบหายแล้วนะคะที่ชิบหายใหญ่แล้วถ้าปุถุชนหลุดเข้าไปอยู่ในนี้ปุ๊บโอ้บายบายเลยนะคะเขาก็อยู่ในนี้สูงสุดก็คือได้เนวสัญญานาสัญญายตนาภูมินะคะได้อรูปภูมิขั้นท็อปสูงสุดเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะเจริญมรรคผลไปสู่การเป็นพระอรหันต์ได้นะคะนี่คือความชิบหายใหญ่แล้วนะแล้วค่ะก็จบไปก็จะเป็นหน้าสรุปซึ่งหน้านี้จะบอกถึงว่าบรรดารูปภูมิทั้ง16นะคะรูปภูมิ16และอรูปภูมิ4นั้นมีบุคคลนะคะบุคคล8นะคะที่เราใช้บุคคล8เพราะเราไม่ได้พูดถึงมรรคบุคคลนะคะเพราะมรรคบุคคลนี้เกิดแป๊บกลายเป็นผลบุคคลนะคะที่เป็นอริยมรรคไม่ได้รวมนะคะเราจะพูดถึงอริยผลบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนับได้แค่บุคคล8นะคะก็จะบอกว่าแต่ละภูมิประกอบด้วยบุคคลใดได้บ้างแล้วก็เริ่มต้นภวังคจิตหรือจุติจิตตอนเริ่มต้นนะคะที่มาด้วยวิปากจิตนะมาด้วยดวงจิตแบบไหนและเมื่อตายแล้วตอนตายปฏิสนธิจิตของท่านเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบไหนและภูมิต่างๆที่จะไปเกิดจะเกิดได้ที่ภูมิไหนบ้างนะคะพอได้นะคะอันนี้ เอาละพอจบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูมิต่างๆทั้งหมดนะคะตอนท้ายของปริเชษห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทบุคคลนะคะบุคคลทั้งหมดที่เรารู้จักอะค่ะก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็นแค่สองกลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มที่หนึ่งเป็นปุถุชนนะคะปุถุชนก็คือบุคคลผู้ยังหนาด้วยกิเลสนะคะท่านก็บอกว่าถ้าบุคคลที่ยังไม่ได้อบรมปัญญาด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาเห็นไหมคะก็คือยังไม่ได้ทำวิปัสสนาภาวนาเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานใดๆทั้งสิ้นก็ยังเป็นผู้ที่หนาด้วยกิเลสถึงแม้ว่าบุคคลผู้นั้นบอกโหทําอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยนะแต่ก็ยังถือว่าหนาด้วยกิเลสเพราะว่ายังไม่ได้มีการประหารกิเลสไม่ว่าจะโดยวิธีสมุจเฉทประหารหรือตนุกรณประหารให้สิ้นซากเลยนะคะลักษณะของปุถุชนนี้ก็ได้แก่สี่ประเภทนี้ก็คือทุคติบุคคลสุคติอเหตุกะบุคคลแล้วก็ทวิเหติเหตุกะปุถุชนนะคะลักษณะนี้คือปุถุชนส่วนผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนานะคะแล้วสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วมีการประหารนะคะประหารกิเลสพวกอาสวะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารยังจิตสันดานของตนให้พ้นจากกิเลสได้อ่ะก็ตามลําดับขั้นนะคะพระโสดาบันพระอะไรก็นี่ค่ะก็ได้แก่อริยบุคคลแปลว่าผู้ไกลพ้นจากกิเลสมีระดับต่างๆ4ระดับนะคะซึ่งบุคคลจะแบ่งออกเป็น8ก็คือมรรคบุคคลแล้วก็ผลบุคคลนะคะในวิถีจิตที่เราเรียนเวลาวิถีจิตมรรควิถีเกิดขึ้นปุ้งไม่ว่าจะเป็นระดับพระอริยมรรคขั้นใดเวลาเป็นมรรคได้มรรคปุ๊บจิตที่ต่อมาในวิถีเดียวกันนะคะในชั่วขณะจิตนะจะได้ผลจิตตามมาทันทีก็คือพอบุคคลสมมติมีบุคคลที่เป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งท่านก็สามารถที่จะยังความเพียรไปได้เรื่อยๆในที่สุดก็เจริญวิปัสสนานะคะสามารถที่จะแบบปิ้งก้าวข้ามมาก้าวข้ามจากการเป็นปุถุชนโดยโคตรภูยาตรงนั้นปิ้งกระโดดข้ามไปยังเป็นพระอริยบุคคลนะคะที่มีดวงจิตที่เรียกว่าโคนะคะกระโดดข้ามปุ้มมีดวงตาเห็นธรรมทัศนะมหาตัพพาธรรมานะคะบุคคลผู้นั้นก็ได้เป็นพระโสดาปัตติมรรคบุคคลทันทีพอได้เป็นปุ๊บจิตดวงต่อมาพิ้ว
ได้โสดาปัตติผลบุคคลทันทีเลยนะคะเห็นไหมคะจะเกิดติดต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อบุคคลคนเดียวคนนั้นแหละสามารถที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปได้อีกนะคะในที่สุดก็สามารถได้สกทาคามิมรรคบุคคลฟิวเขาก็จะได้เป็นสกทาคามิผลบุคคลผลจิตก็ตามมาแล้วเราก็จะเรียกบุคคลผู้นั้นว่าเป็นพระสกทาคามีนะคะแล้วบุคคลผู้นั้นพระสกทาคามีก็แก่กล้าขึ้นสามารถทำอินทรีย์ให้ถึงพร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าวิปัสสนาญาณสามารถที่จะก้าวข้ามไปมรรคต่อไปเป็นอนาคามิมรรคบุคคลแล้วก็ท่านก็จะได้อนาคามิผลบุคคลในทันทีทันใดในวิถีเดียวกันนะคะอยู่ในมรรควิถีเดียวกันเลยนะคะเป็นอนาคามิผลบุคคลและอนาคามิผลบุคคลพระเรียกว่าพระอนาคามีและพระอนาคามีในที่สุดก็ไปถึงบรรลุขั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็สู่การเป็นอรหัตมรรคค่ะอรหัตมรรคจิตเกิดขึ้นปุ๊บอรหัตผลจิตก็ตามมาในวิถีเดียวกันนะคะแค่ขณะจิตเดียวแล้วบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เป็นอริยบุคคลนี้นับได้สี่บวกสี่เป็น8คือผู้ที่พ้นจากกิเลสซึ่งพ้นจากกิเลสเนี่ยก็ตามระดับขั้นว่าท่านเป็นระดับพระอริยะขั้นไหนท่านก็พ้นจากกิเลสระดับขั้นนั้นนะคะอันนี้คือการแยกบุคคลออกเป็นสองประเภทคือปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยปุถุชนแน่นอนเพราะยังหนาด้วยกิเลสเนาะแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะต้องพยายามเข้าไปสู่การเป็นอริยบุคคลให้ได้นะคะเพื่อว่าจะได้เป็นผู้ไกลพ้นจากกิเลสแล้วเราก็ค่อยๆละให้เบาบางไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้นะคะทีนี้เวลาที่เป็นบุคคลเนี่ยนะคะดูซ้ายมือก่อนนะคะเวลาที่เป็นบุคคลในภูมิ31เนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะเป็นกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมินะคะภูมิกับบุคคลเวลาพูดถึงกามภูมิ11เนี่ยจะหมายถึงอบายภูมิและกามสุคติภูมิ7นะคะกามภูมิรูปภูมินี้ก็คือเนี่ยที่เราเมื่อกี้ทราบแล้วปฐมฌาน3 3 3 7นะคะอรูปภูมิก็เป็น1 1 1 1นะคะอันนี้คือลักษณะทั่วไปบอกว่า31ภูมิแบ่งเป็นแบบนี้แต่จะมีแบ่งอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในหนังสือนะคะก็ดูไปว่าเขามีการเปรียบเทียบว่าการจําแนกภูมิ31ภูมิที่เราว่าเนี่ยโดยบุคคล12อันนี้เขาจะแจงออกมาเลยว่าเวลาที่เราพูดถึงอบายภูมิสีตรงเนี้ยนะคะอบายภูมิสีหมายถึงใครหมายถึงว่าเป็นที่ที่เป็นที่เกิดของบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นน่ะคือทุคติอเหตุกบุคคลนะคะทุคติอเหตุกบุคคลก็ได้แก่ผู้ที่อยู่ในอบายภูมินะคะก็เป็นอันนี้แล้วต่อมามนุษย์ภูมิกับจาตุมเห็นไหมคะเราบอกว่ามาด้วยกันทั้งคู่นี้ก็เป็นที่เกิดของบุคคล11นะคะบุคคลที่11ก็คือตัดอบายภูมิไปก็คือตัดทุคติบุคคลทิ้งออกไปนะคะบุคคลก็จะเหลือ11บุคคลทั้งหมดมันมี12นะคะและส่วนที่เป็นสีชมพูตรงนี้ก็หมายถึงเทวภูมินะคะเทวดาทั้ง6ชั้นนะเทวดาก็เป็นที่เกิดของบุคคล10จำพวกนะคะ10จำพวกหายไป2หายไป2ก็คือได้แก่ทุคติบุคคลที่อยู่ในอบายภูมิไม่ใช่สุคติอเหตุกะบุคคลที่เป็นมนุษย์ที่แปลว่าเกิดมาแล้วไม่สมประกอบนะคะที่มีความพิการมีเรื่องไม่ดีอะไรเนี่ยก็จะพวกนี้ก็จะไม่มาเกิดกับพวกที่อยู่เทวภูมิ5 ชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนบุคคล10บุคคลที่อยู่ในเทวภูมิทั้ง5ก็จะเหลือเป็นพวกทวิเหตุกะบุคคลนะคะทวิเหตุกะบุคคลแล้วก็เป็นติเหตุกะนะคะติเหตุกะตรงนี้ใส่คำว่าปุถุชนเพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระอริยะนะคะส่วนอันนี้เป็นพระอริยะนะมีแปดบุคคลนะคะซึ่งอันนี้จริงๆมันก็เหมือนกับตรงข้างต้นนะคะที่ทําแต่นี้เป็นสรุปมาให้ดูอีกทีนะคะส่วนสีเขียวๆเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภูมิ16นะคะทั้ง16เนี่ยก็ปรากฏว่า
ปฐมฌานสามทุติยฌานภูมิสามตติยฌานภูมิสามและเวหัพพลาหนึ่งสามสามสามหนึ่งเนี่ยพวกนี้เป็นที่เกิดของบุคคลเก้าจำพวกเท่านั้นนะคะที่ในการที่เป็นรูปภพนะคะจะมีแต่เฉพาะติเหตุกะเท่านั้นนะคะทวิเหตุเกิดไม่ได้นะคะเก้าสิบสองหายไปสามนะคะเก้าหายไปสามที่หายไปสามก็คือที่อยู่ในอบายภูมิทุคติไม่ใช่ที่เป็นสุขติก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็ที่เป็นทวิเหตุกะก็ไม่ใช่ที่เหลือในการที่เป็นรูปภพก็คือติเหตุกะปุถุชนแล้วก็พระอริยบุคคลแปดนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าส่วนในรูปภูมิอันต่อมานะคะที่เรียกว่าอสัญญัตตภูมิเป็นที่เกิดเฉพาะประเภทเดียวเท่านั้นนะคะสุขติอเหตุกบุคคลที่มีรูปปฏิสนธิจำพวกเดียวเท่านั้นนะคะภูมินี้จะแตกต่างกับภูมิอื่นๆนะคะส่วนสุทธาวาสภูมิเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยนะคะผู้ที่จะเข้าไปสู่สุทธาวาสภูมิเนี่ยต้องเป็นตั้งแต่ระดับพระอนาคามีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะอยู่เนี่ยก็คืออนาคามิผลนะคะอนาคามิผลนะไม่ใช่มรรคนะคะอนาคามิผลบุคคลแปลว่าพระอนาคามีแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นหลังจากที่ท่านเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วท่านสามารถสําเร็จอรหัตมรรคได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีบุคคลอีกสองบุคคลเกิดขึ้นในภูมิที่ชื่อว่าสุทธาวาสก็คืออรหัตมรรคบุคคลหนึ่งและอรหัตผลบุคคลหนึ่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในสุทธาวาสภูมินั้นมีใครอยู่ได้บ้างนะคะเราก็จะบอกว่ามีพระอนาคามีอยู่ได้แล้วก็มีพระอรหันต์ที่เป็นอรหัตมรรคแล้วก็อรหัตผลอีกสองก็มีบุคคลสามจำพวกนะคะเห็นไหมคะส่วนอรูปภูมินั้นก็สามารถที่จะมีบุคคลเกิดได้เยอะเพราะบอกแล้วว่าที่เข้าสู่อรูปภูมิเนี่ยมีได้ทั้งบุคคลธรรมดาที่เป็นปุถุชนก็มีนะคะแต่บุคคลนั้นต้องเป็นอะไรคะติเหตุกะปุถุชนส่วนพระอริยบุคคลเนี่ยก็จะมีพระอริยบุคคลไม่ครบนะคะเพราะว่าการจะเข้าอรูปภูมิได้เนี่ยจะต้องได้โสดาปัตติมรรคบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วนะคะตรงนี้ได้โสดาปัตติมรรคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปอยู่ในนี้คือพระโสดาบันเราจะเรียกว่าโสดาปัตติผลหนึ่งนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสองสองสองไปหมดเลยนะคะยกเว้นพระโสดาบันเนี่ยจะไม่นับโสดาปัตติมรรคนะคะเราจะนับแค่โสดาปัตติผลหนึ่งสกทาคามิมรรคหนึ่งสกทาคามิผลหนึ่งก็เป็นสามละอนาคามิมรรคหนึ่งอนาคามิผลหนึ่งก็เป็นห้าแล้วก็อรหัตมรรคหนึ่งอรหัตผลหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะเนาะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้มีอีกแบบพิสดารอันนี้เป็นของแถมนะคะนอกจากจะกล่าวว่า31ภูมิแยกเป็นแบบนี้นี่นี่ละมีการคิดแบบเยอะขึ้นซึ่งอันนี้ดูไว้เฉยๆค่ะดูแล้วอาจจะทําให้งงหรืออาจจะทําให้เข้าใจมากขึ้นก็ได้นะคะเขาบอกว่าการแสดงบุคคลเนี่ยใน31ภูมิเนี่ยบวกได้214จำพวกใน31ภูมิ31ภูมิได้214จำพวกโอ้ยนายจะโอ้ยเอาจากไหนเนี่ยเยอะจังนะคะก็อบายภูมิสี่ปรากฏว่าอบายภูมิสี่เขาบอกว่ามีบุคคลภูมิละหนึ่งนะคะก็รวมทั้งหมดสี่จำพวกคือเขาจะบอกว่าบุคคลหนึ่งที่บอกว่าเป็นอเหตุกะที่เป็นยาทุคติอเหตุกะบุคคลเห็นไหมคะมีหนึ่งบุคคลแต่เขาบอกว่าหนึ่งบุคคลเนี่ยอยู่สี่ภูมิเขานับได้สี่คือสี่คือหนึ่งที่อยู่ในภูมิที่หนึ่งหนึ่งที่อยู่ในภูมิที่สองหนึ่งที่อยู่ในภูมิที่สามหนึ่งมีในภูมิที่สี่ไปรวมได้สี่พอมนุษย์ภูมิบอกว่ามี11จำพวกนะคะมี11จาตุม11ส่วนเทวภูมิมี5ภูมิเขาบอกภูมิละ10เพราะฉะนั้นเว้นอันนี้เขาก็เลยเอา10คูณ5เขาบอกว่ามี50จำพวกพูดง่ายๆว่าจำนวนบุคคลที่เมื่อกี้เราดูเนี่ยเข้ามาคูณด้วยจำนวนภูมิจำนวนชั้นของภูมิมันทำให้ตัวเลขมากขึ้นอย่างสุทธาวาสเมื่อกี้เราบอกว่ามีแค่สามบุคคลมีได้สามใช่ไหมคะตั้งแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์สองประเภทเราบอกว่าสุทธาวาสอยู่ได้สามแต่เขาบอกว่าโน่ไม่ใช่สามต้องนับให้ครบทุกภูมิมีห้าภูมิก็เลยเอาสามคูณห้าได้15
อันนี้แบบภูมิละ8 8 คูณ 4ได้32ก็คือเขาเอาตัวเลขที่แบบคูณจำนวนภูมิแล้วเขาถึงบอกว่า214จำพวกนะคะก็พอทราบเอาไว้แล้วกันนะคะไม่ต้องนั้นมากส่วนมากส่วนอันนี้นะคะอันนี้ดูรายละเอียดได้ในหนังสือเลยนะคะอันนี้เอามาให้ดูว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภูมิที่ตั้งนะคะโดยที่บอกว่าเวลาที่เข้าไปอยู่ในภูมิเนี่ยบุคคลที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน่ะมีลักษณะแบบไหนบางภูมิเนี่ยแบบมีร่างกายต่างกันแต่ปฏิสนธิวิญญาณต่างกันได้แก่ภูมินี้ถ้าร่างกายต่างกันปฏิสนธิอย่างเดียวกันได้แก่ภูมิชื่อนี้ชื่อนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะชื่อนะคะลักษณะชื่อที่แสดงถึงภูมิที่ตั้งและที่อาศัยแห่งวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณถิติก็บอกว่าภูมินั้นผู้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยมีร่างกายแบบยังไงและปฏิสนธิวิญญาณเป็นยังไงเหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่เหมือนหรือเหมือนอะไรต่างก็เป็นภูมิทั้ง7ซึ่งท่านบอกว่าภูมิทั้ง7เนี่ยนะคะทั้ง7หัวข้อเนี่ยเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณถิติซึ่งสัตว์ที่มีวิญญาณย่อมตั้งอยู่ในทั้ง7ภูมินี้นะคะก็เป็นลายแทงเอาไว้ดูนะเอาละต่อมาอันนี้คือยอดภูมิผลก่อนพูดไปแล้วมีทั้งหมด3ที่1 2 3ภวัคคภูมินะคะยอดภูมิของปุถุชนใหม่นะคะภวัคคภูมิเป็นยอดภูมิทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกเป็นของปุถุชนคือเวหัคพลาภูมินะคะยอดภูมิของรูปภูมิ11เว้นสุทธาวาสนี่คือตรงนี้นะคะต่อมาเป็นอากนิฐาติ้งติ้งอากนิฐาที่อยู่ในสุทธาวาสเนี่ยถือว่าเป็นชั้นสูงสุดเลยของผู้ที่เป็นพระอริยะนะคะหมายถึงยอดของภูมิอริยะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นติ้งติ้งอยู่ตรงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิที่ตรงนี้ก็จะเป็นยอดภูมิของระดับที่เป็นทั้งปุถุชนและพระอริยะอยู่ตรงนี้นะคะอันทราบกันเอาละอาจารย์สารมายังคะอ๋อมาแล้วครับสวัสดีค่ะอาจารย์สันสวัสดีครับนึกว่าอาจารย์สันเบียวนะคะที่ทบทวนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือให้ดูภาพคร่าวๆว่าปริเฉด5ที่เป็นภูมิจตุกะเนี่ยเราเรียนหัวข้ออะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ลงลึกให้ดูแค่คร่าวๆว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนไปหรือสารบัญเนื้อเรื่องมีอะไรบ้างนะคะพอพูดถึง31ภพภูมิเสร็จเรื่องบุคคลเสร็จก็ต่อไปเป็นเรื่องกลับหมายถึงระยะเวลาการนับนะคะมีอายุกับอันตรกับอสงไขยกับมหากับนะคะรายละเอียดก็อยู่ในแต่ละหน้าแล้วนะคะแต่ละหน้านี่จะบอกวิธีคิดวิธีคำนวณเอาไว้นะคะสรุปออกมาให้เป็นแบบนี้โปรดติดตามอ่านกันเองนะคะแล้วก็กับที่พูดถึงอายุไขเนี่ยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 กับคือพูดเรื่องสุญญกับกับอสุญญกับนะคะสุญญกับหมายถึงกับที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเกิดอสุญญกับคือว่ามีนะคะก็แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆอยู่ในสไลด์พวกนี้นะแล้วต่อมาก็พูดถึงเรื่องสังวัตตะอสงไขยกับนะจักรวาลถูกทำลายฟิวด้วยไฟด้วยน้ำด้วยลมเวลาถูกทำลายแล้วจะหายเกลี้ยงไปถึงภูมิไหนภูมิไหนก็มีระบุบอกเอาไว้นะคะโอกาสที่จะหายไปแล้วก็แสดงเขตที่พินาศวิชาติเขตอาณาเขตวิสัยเขตเป็น3 หัวข้อนะคะไม่ลงลึกนะคะส่วนเวลาแห่งการพินาศเนี่ยเมื่อก่อนที่จะเกิดความพินาศของโลกนะคะก็จะมีโกลาหล5 ประการ1 2 3 4 5นะคะติดตามอ่านได้สรุปจบแล้วค่ะสรุปก็คือ31ภูมินั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์จักรวาลหนึ่งอย่าลืมนะคะพวกเราอะอยู่แค่จักรวาลเดียวจักรวาลหนึ่งโลกธาตุหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วโอ้โหอนันตจักรวาลมีอีกที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้จักแล้วเรารู้จักแต่ของเราเนี่ยแหละโดยที่ว่าจักรวาลโอกาสโลกอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วยังมีหมื่นจักรวาล
แสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลด้วยอ่าแล้วผู้ที่รู้คือใครคะพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้เรียนในตำราพระอภิธรรมได้ระบุเอาไว้เราก็อ่านแล้วก็อ๋อจริงเหรอโอ้โหน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราไม่เคยมาก่อนสรุปจบแล้วค่ะเรื่อง31ภพภูมิก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสไลด์ที่ส่งไปหน้าห้องก็เก็บเอาไว้ดูนะคะเป็นใบสรุปเป็นลายแทงนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาสรุปอันอื่นให้ทราบนะคะเอาละคราวนี้อาจารย์สันค่ะมาถึงเรื่องของเราดีกว่าเรื่องของเราเนี่ยโจทย์ข้อที่หนึ่งผ่านพ้นไปแล้วว่ามีภูมิใดบ้างที่บุคคลตายแล้วไม่กลับมาโลกมนุษย์อีกนะคะถ้าบุคคลนั้นเป็นปุถุชนยังจําได้ไหมคะอาทวนให้เลยถ้าบุคคลนั้นเป็นปุถุชนนะคะปุถุชนนี้อยู่ได้26ภพภูมิที่บอกแล้วนะคะเข้าสุทาวาสกันไม่ได้เนาะพวกเราไม่ได้เป็นพระอนาคามีเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีที่ตายแล้วจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์เลยเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ว่าจะได้รูปฌานอรูปฌานเนี่ยยังไงก็มีโอกาสฌานเสื่อมได้ทั้งนั้นนะคะบางคนก็กลับบางคนก็ไม่กลับแต่ถ้าตอบรวมๆแล้วเนี่ยจะตอบว่าไม่มีปุถุชนเนี่ยยังไงได้กลับมาโลกมนุษย์อีกแน่ๆจริงไหมอาจารย์สารใช่ใช่คราวนี้ต่อมานะครับข้อต่อมาถามว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลคราวนี้มาแล้วพระยาบุคคลตอนแรกเราก็ต้องรู้ก่อนพระยาบุคคลเนี่ยอยู่ได้26ภพภูมิกันแต่อย่าคิดนะว่ามันเป็น26ภพภูมิเหมือนชาวบ้านไม่ค่ะ26ภพภูมิเนี่ยหักสี่กับหนึ่งก็คือหักอบายภูมิสี่แล้วอสัญญาสัตตภูมินะคะแล้วก็บอกว่าบุคคลที่ตายแล้วไม่กลับมาโลกมนุษย์เนี่ยก็จะมีแยกให้ดูว่าถ้าเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเป็นอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่กลับมาโลกมนุษย์ในกรณีที่ว่าท่านเป็นรูปภพนะคะรูปภูมิ16และอรูปภูมิก็คือระดับที่เป็นพรหมท่านพรหมทั้งหลายเนี่ยฌานท่านไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นท่านตายแล้วจุติแล้วยังไงท่านก็จะกลับไปอยู่ในชั้นของฌานที่ท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านกลับมานะคะนอกจากว่ามีอีกนะคะในกรณีที่ว่าผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลผู้นั้นอันข้างบนคือทําฌานถ้าท่านไม่ได้ทําฌานนะคะนึกออกไหมคะพระโสดาบันพระสกทาคามีอะไรพวกนี้ถ้าท่านไม่ได้ทําฌานเนี่ยพอท่านจุติไปตายไปปุ๊บเนี่ยไปเกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านจะขึ้นไปอยู่ในเป็นรูปภพอรูปภพได้ท่านก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในกามสุคติภูมิเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ลงสู่อบายภูมิเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากรณีที่บุคคลตายแล้วจะไม่กลับมาโลกมนุษย์อีกนะคะก็จะมีในกรณีที่เป็นพระโสดาพระสกทาคามีพระอนาคามีถ้าท่านได้ฌานผู้ที่ได้ฌานเนี่ยจะไม่กลับมาโลกมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ฌานท่านจะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นไม่งงนะคะคําถามนี้ถามว่าใครบ้างที่จะไม่กลับมาโลกมนุษย์แล้วก็ต้องตอบว่าพระอริยบุคคลผู้ได้ฌานจะไม่กลับมาโลกมนุษย์แต่พระอริยะที่ไม่ได้ทําฌานจะมีโอกาสกลับมาโลกมนุษย์ได้อีกเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่กลับมาในโลกมนุษย์เนี่ยก็หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีผู้ที่ได้ฌานนะคะจะไม่กลับมาอีกโอเคคำตอบอันนี้ตอบ26ภูมิอันนี้คือคำถามเก่ามาดูคำถามใหม่ดีกว่ามีท่านบอกว่าคำถามอาจารย์สรรน่ะตั้งอะไรไม่รู้เพื่อนอ่านแล้วงง คำพูดที่ว่าคนตายไม่มีจิตคนไม่มีจิตคือคนตายข้อกอเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องทั้งสองข้อขอเป็นคําพูดที่ถูกต้องทั้งสองข้อคอเป็นคําพูดที่อันนึงก็ถูกอันนึงก็ไม่ถูกถามว่าเป็นยังไงจะอธิบายเพราะฉะนั้นการอธิบายครั้งแรกจะอธิบายคําถามแปลความหมายของโจทย์คําพูดที่ว่านี้คือว่าข้อเนี้ยนะคะเขาบอกว่าให้เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดและเหตุใดถึงเลือกข้อนี้คือกอขอคอเนี่ยให้เลือกสักข้อหนึ่งเถอะว่าไอเนี้ยมันไอความหมายของที่ว่าอย่างนี้เนี่ยมันตรงกับข้อไหนข้อกอคําว่าคนตายไม่มีจิตคนไม่มีจิตคือคนตายเนี่ยข้อกอเนี่ยการกล่าวแบบเนี้ยไม่ถูกคําพูดที่ว่าคนตายไม่มีจิตคนไม่มีจิตคือคนตายเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดถูกทั้งสองหัวข้อนะคะหรือข้อคอหมายความว่าเป็นการกล่าวว่าถูกต้องเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ้าวละคราวที่เราเข้าใจความหมายแล้วนะคะว่า
คําว่าคนตายไม่มีจิตคนไม่มีจิตคือคนตายเนี่ยเป๊ะถูกต้องทั้งสองข้อขอข้อกอไม่ถูกต้องทั้งสองข้อขอถูกต้องทั้งสองประการข้อคอถูกข้อใดข้อหนึ่งนะทีนี้เราก็มารู้ก่อนคนตายไม่มีจิตเนี่ยก็คือแขวตายแล้วตายเลยจิตไม่เหลืออยู่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนตายไม่มีจิตเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดคะถูกค่ะถูกอ่ะข้อหนึ่งอ่ะเล็งไว้ก่อนนะคะข้อหนึ่งถูกข้อสองคนไม่มีจิตคือคนตายปกติเราบอกว่าเฮ้ยมไัมน่ถูกค่ะไม่เต้นดึงดึงเนี่ยไม่ถูกเพราะว่าในกรณีที่เป็นอะไรคะนี่เข้านิโรธสมาบัตินี่ถูกต้องเนี่ยแอบเอารูปมาให้ดูว่านิโรธสมาบัติหมายถึงการดับของจิตเนาะปึ้งช่วงเวลาที่เข้านิโรธเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแล้วแต่อธิษฐานไว้อยู่ค่ะช่วงที่เข้าเนี่ยเหมือนฝึกตายใช่ไหมอาจารย์สารช่วงนั้นหัวใจไม่เต้นใช่ไหมคะลมหายใจมีไหมคะอาจารย์สารช่วงที่เข้านิโรธเนี่ยเงียบเลยใช่ไหมคะใช่ใช่มีเนแีต่่ยจิตดับไปเลยใช่นิ่งไปเลยใช่ไหมคะซึ่งลักษณะเนี่ยคือการซ้อมการปรินิพานซ้อมการตายเพราะฉะนั้นช่วงเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีจิตใช่ไหมตรงเนี้ยเข้านิโรธตรงที่เป็นรูปเนี่ยรูปวิถีจิตนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยจคะือไม่มีจิอตาศัยก็ไม่มีจิตนะเดไีม๋ย่วกว่่อนาตายป่ะค่ะอันนี้นั่นอันนี้เอายกตัวอย่างให้ดูอ่ะละคราวนี้เรามาดูคําตอบกันว่าตอบอะไรคนตายไม่มีจิตถูกต้องคนไม่มีจิตคือคนตายไม่ถูกต้องนี่ค่ะคําตอบอยู่ตรงไหนผู้เข้านิโรธสมาบัติก็นี่อาสันถูกต้องค่ะพี่หมอพนิดาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรคะอันยังถูกอันนึงไม่ถูกตอบข้อคอแม่นบอกใช่ไหมคะทุกท่านเข้าใจนะคะคนตายไม่มีจิตถูกต้องคนไม่มีจิตคือคนตายผิดเพราะคนไม่มีจิตคือคนตายเนี่ยถ้าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยท่านไม่มีจิตแต่ท่านไม่ตายแล้วก็อสันนิสัตอสัญญาตสัตตภูมิก็เหมือนกันท่านไม่ได้ตายแต่ท่านไม่มีจิตผ่านไหมคะข้อนี้นะผ่านนะอันนี้วิถีจิตธรรมดาให้ดูว่านิโรธสมาบัติอยู่ตรงนี้อัปปนาชรณะนะคะต่อไปคำพูดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะจงแก้ไขเสียหมายให้ถูกต้องพร้อมครั้งอธิบายมาดูกันในเวลาที่บุคคลเห็นรูปารมณ์ประเภทอนิจจารมณ์เวลาเรามองอะไรสักอย่างโอ้ยไม่ชอบเกิดอนิจจารมณ์ขึ้นมาถามว่าในเวลานั้นจักขุวิญญาณเนี่ยเป็นอกุศลวิบากหรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจักขุวิญญาณเป็นอกุศลวิบากหรือเปล่าแล้วก็จักขุประสาทของเขาเนี่ยจักขุประสาทที่เป็นรูปเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากอกุศลธรรมหรือเปล่าถามเรื่องรูปมานะคะอันนี้ก็มีให้ดูจักขุวิญญาณอยู่ตรงนี้เวลามองภาพแล้วก็มีจักขุประสาทมีรูปารมณ์นะอันนี้เรื่องการมองเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีจิตวิถีจิตจักขุนะคะการรับภาพรูปารมณ์นะอันนี้ก็เป็นให้ดูว่าเวลาที่เห็นรูปรูปารมณ์ประเภทอนิจจารมณ์อันนี้ก็จะเป็นวิถีจิตของรูปารมณ์ซึ่งการรับอารมณ์มีได้สามอารมณ์ใช่ไหมคะ1 2 3แต่จุดข้างนี้อนิจจารมณ์ก็เป็นตัวข้างล่างนะคะแล้วก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยก่อนอื่นก็จะมีคําอธิบายนิดนึงว่ากามชรูปกามชรูปคือรูปร่างอะไรต่างๆว่ามานะคะทั้งสิ่งของสัตว์ในสุคติภูมิเกิดจากกุศลและเกิดก่อนปัญจวิญญาณวิญญาณที่เป็นวิบากมีจักขุวิญญาณเป็นต้นอาจเจอจากกุศลหรืออกุศลก็ได้อาจารย์สันอธิบายเลยค่ะอันนี้ข้อความนี้เป็นข้อความที่เป็นคําตอบของข้อนี้เลยขอเชิญค่ะอันนี้เราต้องดูว่าไอ้ข้อนี้ก็เวถลาามนะฮะเห็นรูปารมณ์รูปารมณ์เนี่ยที่มาที่เป็นอนิจจารมณ์
อารมณ์ที่ไม่ดีนะเมื่ออารมณ์ที่ไม่ดีนี่มันก็ต้องเป็นอกุศลวิบากใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ว่าประเด็นคือที่ระบายสีเขียนสีแดงไว้และในเวลานั้นจักขุประสาทรูปของเขาเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากอกุศลกรรมใช่ไหมไม่จำเป็นไม่แน่ใช่นะเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดจากกุศลเป็นวิบากที่เป็นอย่างเช่นมหาวิบาก8นี่พวกนี้ก็เป็นวิบากที่ดีถูกไหมหรือแม้กระทั่งอุเบกขาสันติที่เป็นกุศลอันนั้นก็เกิดจากกุศลว่ารูปของมนุษย์เนี่ยเป็นเกิดจากกุศลกรรมไม่ใช่อกุศลกรรมนะแต่ว่าไอ้ตรงที่บอกว่าจักขุประสาทเขาเป็นรูปที่เกิดจากกุศลกรรมเนี่ยไม่ถูกแต่ข้างบนที่ว่าไอ้รูปารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์เนี่ยที่ให้จักขุวิญญาณไปรับรู้เนี่ยเป็นจักขุวิญญาณที่ไปรับรู้เนี่ยเป็นวิบากที่เป็นอกุศลอันนี้ถูกใช่ไหมครับนี่ถูกอไดื้มเห็นภาพที่ไม่ดีถือว่าเป็นอกุศลวิบากใช่อันนี้ถูกแต่ว่าถามว่ารูปนั้นเกิดจากอกุศลกรรมหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะใช่เพราะรูปนี่มันเกิดตั้งแต่ตอนที่แบบกรรมชรูปอืมมันไม่ได้ว่าในวินาทีที่เห็นภาพเนี่ยรูปมันเพิ่งเกิดใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเนี่ยในเวลานั้นจากกุประสาทของเขาเป็นรูปที่เกิดจากกุศลกรรมอืนมะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะงงตรงที่ว่าอ้าวก็เห็นภาพไม่ดีทําไมบอกว่าเป็นกุศลกรรมการเห็นภาพไม่ดีเนี่ยเป็นอกุศลวิบากแต่จากกุประสาทของเขาหมายถึงว่าประสาทตาของเขาจากกุตรงเนี้ยเขาได้เกิดเป็นคนแล้วเขาได้มีจากกุเนี่ยเขาเกิดตอนต้นอุแว่มาเนี่ยมันเป็นเกิดจากกุศลกรรมเนี่ยเป็นร่างกายเราเป็นกุศลร่างกาปยากนะร่างกายเราไม่ได้เกิดจากมองภาพไม่ดีแล้วก็ตาเราเปลี่ยนเป็นตาไม่ดีใช่ไหมตาเราถูกสร้างตอนเริ่มต้นเกิดพูดง่ายๆก็คือกรรมชรูปหมายถึงจากขุประสาทเนี่ยกรรมชรูปที่ได้มาทั้งสิ้นของสัตว์ในสุขติภูมิมาจากกุศลเห็นไหมคะถ้าเราไม่ได้ดวงตามาตอนต้นเนี่ยเราก็คงไม่ใช่กุศลแล้วล่ะนี่เราได้ดวงตามาตอนต้นอ่ะมันเกิดจากกุศลแล้วล่ะนะคะก็คือถึงแม้มองเห็นภาพไม่ดีภาพไม่ดีเป็นอกุศลวิบากแต่ดวงตาจากขุประสาทของเราปิ้งปิ้งปิ้งตรงเนี้ยมันได้มาตอนที่เราอุแว่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากกุศลนะคะกุศลกรรมเพราะฉะนั้นแก้ตรงคําหลังนี้เนาะเป็นกุศลกรรมต้องคําถามนี้แยกคํานะโอเคไหมคะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เรารับวิบากที่เป็นกุศลหรืออกุศลในประวัติการเนี่ยหลังจากเกิดแล้วก็มารับโดยประสาทรูปห้านั่นเองประสาททะลุค่ะเพราะฉะนั้นถ้าภูมิใดไม่มีรูปเช่นอรูปภพเขใาช่ก็รับพวกวิบากพวกนี้ไม่ได้ไม่เพราไดะ้ข้อดีของอรูปก็คือไม่เสขานเรีใยจกว่าอยู่เนี่ยเขาไม่รับวิบากเลย เขาไม่มีทางรับวิบากเขาไม่สนใจเพราะว่าที่เรียกว่าไม่มีการส่งอายตนะภายในภายนอกชนกันฟิ้วเฝ้าฟิ้วเฝ้าเนาะไม่มีการรับส่งเนี่ยเขาก็ไม่มีวิบากไม่แตม่ีจริงเขาก็อาจจะมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นแต่ว่าเขารับไเมป็่นมไดโน้ทวารครับเขาไม่มีตัวรับอ่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครจะคุยกับเขาด้วยเนาะใช่มาดูข้อสี่ดีกว่าข้อสี่แสดงว่าถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราเห็นอะไรแสดงว่าเราต้องเป็นกุศลใช่ประสาทที่ต้องเป็นกุศลตลอเขดาใชเป่็ไนหมกรเพรรมาะฉชะนรัู้นปที่บอกว่าอืมที่บรรทัดแรกที่อาจารย์เขียนบอกว่าส่วนวิญญาณที่เป็นวิบากมีจักขุวิญญาณเป็นต้นอ่ะจักขุวิญญาณค่ะก็คือเวลามองเห็นภาพแล้วจักขุวิญญาณเราจะเข้าไปสิงสถิตณวินาทีนั้นเนี่ยจักขุวิญญาณเป็นกุศลหรืออกุแต่ศว่าลประสาทอ๋อจะเฉพาะจากขุประสาทเนาะเอาใหม่นะคะบรรทัดแรกกรรมชรูปคือว่าตอนเริ่มต้นที่เราร่างกายเราสร้างขึ้นมาตอนต้นเนี่ยกรรมชรูปของสัตว์ในสุขติภูมินะโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นกุศลทั้งนั้นนะคะตอนเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยเกิดจากกุศลเท่านั้นและกุศลเนี่ยเกิดก่อนที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญจวิญญาณเนี่ยมันคือว่าไม่ได้มีการรับอารมณ์ไม่ได้มีการรับอะไรเนี่ยอยู่ๆเขาก็เป็นกุศลอยู่แล้วที่ต่อมาวิญญาณก็คือพวกจักขุวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตคานาวิญญาณจิตอะไรต่ออะไรเนี่ยที่รับอารมณ์ต่างๆเข้ามาที่เป็นวิบากเนี่ย
มันอาจจะเกิดจากกุศลหรืออกุศลก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าวินาทีนั้นน่ะเราเห็นรูปารมณ์แบบไหนหรือเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราได้ทานอาหารดีไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือกุศลหรืออกุศลวิบากที่อาจารย์สารบอกมันเกิดในประวัติการเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่บุคคลเห็นรูปารมณ์อานิฐานลมในเวลานั้นจักขุวิญญาณของเขาที่ไปรับภาพเนี่ยเห็นภาพไม่ดีก็เป็นอกุศลวิบากนะคะเกิดขึ้นมาในประวัติการส่วนในที่บอกว่าจักขุประสาทเราเนี่ยมันเป็นรูปตอนปฏิสนธิจักขุประสาทปฏิสนธิของเราเนี่ยมันก็เป็นกุศลแล้วนะคะไม่เกี่ยวไม่ได้เปลี่ยนไปตามภาพที่รับนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นภาพไม่ดีเราบอกว่าเราได้วิบากจักขุวิญญาณจิตเป็นวิบากแล้วจักขุประสาทของเราเนี่ยจะกลายเป็นวิบากไปด้วยก็ไม่ใช่นะคะของเราก็เป็นกุศลผ่านได้เนาะดูอีกโจทย์หนึ่งดีกว่าอันนี้สนุกถามว่าภูมิไหนถามน้ำภูมินะคะถามว่าภูมิไหนที่เกิดมาแล้วเมื่อกี้แอบบอกแล้วอาจารย์ภูมิไหนที่เกิดมาแล้วไม่ต้องรับกุศลหรืออกุศลวิบากตลอดชีวิตเลยก็คือในประวัติการว่าตลอดที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องรับอะไรเลยกุศลอกุศลนี้เราก็ต้องจับตรงจุดนี้นะคะก่อนที่จะคิดว่าภูมิไหนเราต้องรู้ว่าเวลาที่เราจะรับกุศลหรืออกุศลวิบากตลอดที่มีชีวิตอยู่ในประวัติการเนี่ยตัวที่รับเนี่ยคือกลุ่มอะเหตุกะอะเหตุกะวิบากอะเหตุกะวิบากเนี่ยก็คือเป็นอกุศลแล้วก็เป็นกุศลนะคะถ้าอกุศลก็หมายความว่ามีการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ต้องสัมผัสเรื่องไม่ดีทั้งหลายส่วนกุศลก็คือรับสิ่งดีๆในปัจจุบันในประวัติการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกจิตออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอเหตุกะกลุ่มอเหตุกะจิตอันนี้คือความรู้เก่ากลุ่มนี้แหละมันเกิดโดยอาศัยอุบัติเหตุทางทวารมาประชุมพบองค์จึงได้เกิดขึ้นเป็นอสังขาริกไม่ได้ถูกชักจูงนะคะไม่ประกอบด้วยเหตุผลมันเป็นความพร้อมที่ปัจจัยพร้อมปึ้งแล้วเรารับวิบากมาทันทีโดนหน้าหมุนเลยเฮ้ยทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้อันนี้คืออเหตุกะเพราะฉะนั้นเรารับอเหตุกะจิตรับปัญจารมณ์นะคะคืออารมณ์ทั้งห้าเนี่ยทางปัญจทวารอาศัยประสาทรูปห้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับกุศลอกุศลโดยปัญจทวารทางประสาทรูปห้าถามว่าภูมิไหนล่ะเราก็ต้องมาดูว่าภูมิไหนล่ะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทรูปห้าหรือไม่เกี่ยวข้องกับอเหตุกะวิบากจิตนะเต้ง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 อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้บอกเพียงแต่ว่าอเหตุกะเกิดขึ้นได้ยังไงปัจจัยพร้อมเมื่อไหร่ยังไงนะคะเอาล่ะมาดูเร่งมาดูกันภูมิไหนที่เกิดมาแล้วไม่ต้องรับอกุศลหรือกุศลวิบากเลยตั้งแต่หมายถึงภูมิที่มีไม่มีประสาทรูปห้าเห็นไหมคะภูมิที่ไม่ต้องรับกุศลหรืออกุศลวิบากตลอดชีวิตก็คือภูมิที่ไม่มีประสาทรูปห้าที่จะรับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลนะคะเอาละมาดูได้แก่อะไรบ้างเอามา1อสัญญัตตภูมิแม้ว่าจะมาจากรูปปฏิสนธิที่เป็นกุศลที่เป็นฌานห้านะคะอสัญญัตตภูมิอยู่ตรงนี้นะคะในฌานห้านะอยู่ตรงนี้ฌานห้าแต่ไม่มีจิตที่จะรับกุศลอกุศลวิบากได้เห็นไหมคะมันเข้ามาไม่ได้เลยกุศลอกุศลวิบากเข้ามาทางจิตอันนี้ไม่ได้ก็คืออันที่หนึ่งตอบอสัญแล้วนะต่อไปอะไรคะปิงอรูปภูมิสี่ทำไมอรูปภูมิสี่รับไม่ได้ก็เพราะว่าอรูปภูมิสี่ไม่มีรูปไม่มีรูปเลยไม่มีอะไรคะประสาทรูปห้าประสาทรูปห้าเป็นตัวรับอารมณ์ที่จะรู้ว่าเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากเห็นป่ะอรูปภูมิสี่ก็เป็นคําตอบยังไม่หมดอีกเหรออะไรอีกอันนะทายสิคะอันนี้อะไรคะอันที่สามส่วนรูปภูมิคราวนี้พูดถึงรูปภูมินะคะรูปภูมินี่หมายถึงรูปภูมิตรงรูปภูมินี้อย่าเพิ่งเคลื่อนรูปภูมินี้
เว้นอสันเนี่ยนะไม่ต้องรับกุศลอกุศลวิบากบางอย่างยังจำได้ใช่ไหมคะว่าชั้นที่เป็นรูปภูมิเนี่ยจะมีไม่ครบใช่ไหมคะจะมีเฉพาะเรื่องอะไรคะประสาททรูปห้านี่เขาจะมีกี่ใช่มีสองใช่มีแค่สองทวารได้กลิ่นรู้รสสัมผัสไม่ได้นะคะรู้ได้แต่การเห็นการได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็คือสามารถที่จะพูดถึงรูปภูมิได้โดยที่ว่าพูดบอกว่าไม่ต้องรับกุศลไม่ต้องรับกุศลอกุศลวิบากเรื่องการได้กลิ่นรู้รสสัมผัสคือประสาทรูปสามอย่างเท่านั้นที่ไม่รู้ส่วนการเห็นและการได้ยินยังคงได้รับกุศลอกุศลวิบากได้นะคะถ้าคำถามถามว่าภูมิไหนที่เกิดมาแล้วไม่ต้องรับกุศลอกุศลวิบากตลอดชีวิตที่มีอยู่ในภูมินั้นก็ต้องตอบว่าอสัญญาสัตตภูมิกับอรูปภูมิส่วนรูปภูมินั้นก็ยังต้องรับกุศลหรืออกุศลวิบากแต่ว่าเขาจะได้รับแค่เฉพาะเรื่องการเห็นกับการได้ยินเท่านั้นไม่ครบทางประสาทรูปห้านะคะโอเคไหมคะข้อนี้สบายสบายเอาละก่อนที่จะจบรายการขอต่ออีกนิดหนึ่งข้อความต่อไปนี้ผิดหรือถูกประการใดจงอธิบายนะคะข้อความที่บอกว่าอกุศลวิบากจิตเป็นเรื่องไม่ดีแล้วนะที่รับมาอกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอกุศลกรรมมันก็ใช่สิเนาะมันก็เป็นอกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่ได้ทําอกุศลกรรมไว้ใช่พวกเราก็ทําอกุศลกรรมไว้แล้วเขาก็มาสรุปว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกในภูมิใหม่ก็ต้องไปเสวยอกุศลวิบากในภูมินั้นต่อไปอีกไม่พ้นไปได้แปลความหมายสิคะอาจารย์อาจารย์ถามอะไรคะข้อนี้จะให้ตอบเกี่ยวกับว่าอะไรคะอาจารย์สันต้องทำเข้าใจกับคําถามเนาะเออฮะอกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดเพราะอกุศลกรรมใช่ไหมเรื่ใอชง่ใช่ครับครับใช่ครับด้ใชวย่ไม่ครัดบีใช่ครับเพราะสัตว์ทั้งหลายรู้แต่ได้ทําอกุศลกรรมไว้ใช่ครับแต่เราก็ทํากุศลก็มีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอีกในภูมิใหม่ก็ต้องไปเสวยอกุศลวิบากในภูมินั้นต่อไปอีกไม่พ้นไปได้ใช่ไหมคือทำเรื่องไม่ดีไว้ก็ต้องไปรับวิบากไม่ดีแต่ว่ามันมีคำว่าในภูมินั้นต่อไปอีกไม่พ้นไปได้ในภูมิไหนล่ะภูมินั้นน่ะเอาละสิคำถามบอกว่าผิดหรือถูกประการใดให้ตอบมาอ้าวตอบแล้วไม่จริงไม่ก็ต้อทงี่อมัธนิบายด้วยไม่จริงเพราะอะไรต่อไปไม่จริงเพราะอะไรอ่ะให้ใครแง่ไม่จริงกรณีที่ถ้าเป็นอสัญญาสัตตภูมิมันเป็นไงคะถึงไม่จริงสารก็ไม่มีจิตเนาะโอ้ไม่มีจิตภูมินี้จึงไม่มีอกุศลวิบากคือถ้าเผื่อเขาทําอกุศลกรรมเอาไว้แล้วเขาปิ้งไปอยู่อสัญญาสัตตภูมิเขาก็ไม่ต้องรับใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอกุศลวิบากจิตให้เขารับใช่ไหมมันไม่มีจิตนะก็เรียกว่าในเนี้ยเข้าไปอยู่ในเนี้ยที่เราบอกว่าในอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยไม่มีการรับวิบากใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันเข้าไปอยู่ในภูมินี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเรื่องวิบากจิตโผล่เข้าไปใช่ไหมคะใช่ไหมจริงๆแล้วบุคคลที่ไปอยู่ในอสัญเนี่ยก็อาจจะทําอกุศลกรรมเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้เข้ามาอยู่ในภูมินี้เพราะภูมิเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเป็นอสัญญาสัตตภูมิใช่ไหมเป็นอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆไม่มีกุศลหรืออกุศลวิบากมาเบียดเบียนเขาในภูมินี้ประมาณนั้นใช่ไหมคะเอาละมีภูมิไหนอีกปิ้ง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 ถ้าภูมิใหม่เป็นอรูปภูมิล่ะไม่จริงถ้าเขาอยู่อรูปภูมิก็ไม่มีอกุศลวิบากเพราะอะไรคะในอรูปภูมิทำไมไม่มีอกุศลวิบากคะข้อที่แล้วตอบว่าไงพี่ตอบถูกหรือเปล่าเนี่ยใช่เพราะในอรูปภูมิเนี่ยไม่มีไม่มีภาษาทะบลาุปใดไม่มีวิบากใดๆเกิดขึ้นไม่มีประสาทะลุห้าไม่มีการ
โยงใหญ่เกี่ยวกับอายตนะภายในภายนอกมาชนกันเห็นอะไรต่ออะไรก็คือพูดง่ายๆว่าวิบากไม่ตามไปเกิดในอรูปภูมิห้าไอ้อรูปภูมิสี่เพราะไม่มีประสาททะลุห้าเริ่มพูดเริ่มงงนะอีกข้อหนึ่งถ้าภูมิใหม่เป็นรูปภูมิ15ล่ะรูปภูมิ15นี่ไม่มีอกุศลวิบากอ๋อไม่มีเฉพาะบางประเภทนะคะก็คือในรูปภูมิ15อ้าวบรรดารูปภูมิทั้งหลายนะคะท่านรูปภูมิทั้งหลายท่านไม่มีอกุศลวิบากแน่ๆเลยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านคานะประสาทชิวหาประสาทกายประสาทใช่ไหมคะยังไงอกุศลวิบากมีไม่ครบในประสาททะลุห้าไม่นับว่ามีอกุศลวิบากได้ครบทั้งหมดเนาะแล้วมันก็วนไปวนมานะพี่ว่าเหมือนกันมันนะคะเอาภาพนี้เลือกมาโอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อความต่อไปนี้ผิดหรือถูกประการใดคําตอบคือผิดนะคะอกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดเพราะอกุศลกรรมถูกต้องสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่ได้ทําอกุศลกรรมไว้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อผู้นั้นนะคะไปเกิดในภูมิใหม่นะคะเขาทําอกุศลเอาไว้เนี่ยต้องไปเสวยอกุศลวิบากในภูมิที่ไปเกิดใหม่ต่อไปอีกยังไงหนีไม่พ้นคือคําว่าหนีไม่พ้นเนี่ยถูกต้องยังไงหนีไม่พ้นแต่บอกว่าไปเสวยอกุศลวิบากในภูมินั้นในชาติที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยมันไม่จริงถ้าปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นข้อที่หนึ่งไปเกิดในอสัญญาสัตตภูมินะคะสิ่งที่ทําอกุศลเอาไว้ก็อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งไปสําแดงหรือให้ผลเพราะว่าตอนที่อยู่ที่อสัญญาสัตตภูมินั้นจะไม่มีจิตใดๆเลยนะคะไม่มีอกุศลแล้วก็ไม่มีกุศลวิบากด้วยในนี้ในอสัญญาสัตตภูมิหรือถ้าบุคคลนั้นไปเกิดใหม่ในอรูปภูมินะคะซึ่งในอรูปภูมิทั้งสี่นั้นก็ถือว่าไม่มีวิบากใดๆเกิดขึ้นเช่นกันเพราะว่าไม่มีปัสสาทรูปห้านะคะไม่มีบรรดาอาเหตุกจิตทั้งหลายที่เป็นการรับอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกวิบากทั้งหลายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปเกิดในภูมิใหม่ที่เป็นรูปภูมิ15ก็ถามว่ารับอกุศลวิบากไหมโอ้ถึงจะมีบ้างแต่ถือว่าไม่ครบทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าที่รูปภูมิ15เนี่ยบรรดาพวกรูปภูมิทั้งหลายไม่ได้มีอกุศลวิบากครบทั้ง5ประการในปัสสาทรูป5ท่านไม่มีอกุศลวิบากประเภทคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณและกายวิญญาณอกุศลวิบากจึงไม่มีครบในปัสสาทรูป5จึงไม่นับว่ามีอกุศลวิบากได้ครบทั้งหมดปิ๊งจบข้อนี้ผ่านนะคะไม่ใช่ข้อนี้ข้อนี้สังเกตนะโจทย์เนี่ยมันทําอ่านแล้วเราจะงงคืออันแรกเนี่ยอกุศลวิบากจิตเป็นจิตที่เกิดเพราะอกุศลกรรมอันนี้ถูกต้องนะแล้วก็สัตว์ทั้งหลายรู้แต่ไม่ได้ทําอกุสัตว์ทั้งหลายรู้แต่ได้ทําอกุศลกรรมไว้อันนี้ก็ถูกแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายแม้ก็ทําอกุศลแต่ว่าเขาทํากุศลก็ได้แต่ไม่ได้บอกไว้ใชแส่ดงว่ไมา่ไเดน้ี่ยบอกอะไรมันจะลวงตรงนี้ว่าถ้าท่านอ่านแค่นี้ท่านคิดว่าเขาทําอกุศลกรรมแล้เวขไปาทเกิำแดต่ในออกสุังศได้ลไงไปเกิดในรูปได้ไงไปเกิดในรูปผมได้ไงเพราะว่าพวกนี้ต้องเกิดจากกุศลทั้งนั้นถูกไหมครับภูมิที่เป็นอสัญเป็นอรูปเป็นรูปประภูมิ15เนี่ยพวกนี้เกิดจากกุศลแสดงว่าในเนี่ยเขาโจททย์ำเกนีุ่ยศลเยอะเขาหลอกไว้ตถรึงงนี้ว่าเกิดทําอกุศลแต่จริงแล้วเขาก็ทํากุศลก็ได้นะครอับ่แต่าพอไปเกิดในภูมิพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ต้องเสวยวิบากเพราะว่าอสัญไม่มีจิตเนาะเป็นอรูปก็ไม่มีภาษารูป5ก็เสวยวิบากไม่ได้แต่สเ่รืว่นองหนึ่งภูมิสิบห้าก็สวยได้บางทวารเท่านั้นคือโสจักขุถูกโสต้ตองะถูกต้องแต่เรื่องหนึ่งต้องจำเอาไว้ใครทำอะไรไว้เนี่ยกรรมถูกจดเอาไว้เมื่อไหร่ไปอยู่ภูมิไหนก็ตามภพไหนก็ตามเมื่อหมดอายุขัยฟิ้งเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่มันไม่มีการล้างหนีมันก็จะตามไปใหม่ในชาติไหนๆสักชาติหนึ่งเนาะมใัชน่หนีเหมืไอมน่พ้นนใะนคตะอนที่เราเรียนนะไมโช่นพะ้นเจ็ดขณะครับใช่ไม่พ้นแน่ๆแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเสวยในทันทีทันใดอะไรเนี่ยรอก่อนครรัอบที่บอกเรียกว่าอะไรนะคะให้สุกงอมเขาเรียกว่าอะไรฮะปัจจัยถึงพร้อมหรืออะไรสักอย่างใช่ให้พร้อมก่อนแล้วก็ได้รับแน่อกุศลกรรมนะคะ
เมื่อไปเกิดใหม่อีกภูมิหนึ่งอันนี้หมายความว่าในภูมิต่อไปนะในภูมิถัดไปขอบคุณค่ะสำหรับคำถามแบบนี้ข้อสุดท้ายนะคะสองข้อความต่อไปนี้ข้อไหนเหมาะสมข้อกอพูดถึงอารมณ์สามอย่างเกี่ยวกับกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เป็นเรื่องของภวังค์จิตเท่านั้นข้อสองภวังค์จิตจะรู้เฉพาะภวังค์จิตจะรู้เฉพาะสามอย่างก็คือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือคตินิมิตอารมณ์เท่านั้นคือถามว่าข้อไหนถูกต้องพูดง่ายๆว่าข้อไหนถูกต้องล่ะว่าอารมณ์สามอย่างเนี่ยคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นอารมณ์เฉพาะของเรื่องภวังคจิตนะอันคำถามที่หนึ่งบอกว่าถูกไหมทั้งสามอันเป็นของภวังคจิตเท่านั้นอันที่สองบอกว่าภวังคจิตเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาจะรู้อารมณ์แค่สามอย่างเท่านั้นคือที่กล่าวมานะคะส่วนข้างล่างเนี่ยไม่มีอะไรอะค่ะเผื่อบรรดาป้าๆทั้งหลายลืมคำว่ากรรมอารมณ์แปลว่าอะไรกรรมนิมิตอารมณ์แปลว่าอะไรคตินิมิตอารมณ์แปลว่าอะไรนะคะอธิบายให้ฟังกรรมอารมณ์เป็นเรื่องธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางมโนทวารเท่านั้นนะคะเป็นธรรมารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลอกุศลก็ได้นะคะที่ปรากฏเด่นชัดในมโนทวารนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรรมอารมณ์เป็นกุศลก็ไปสู่สุคติกรรมอารมณ์เป็นอกุศลไปสู่ทุคตินะคะถ้าเป็นกรรมนิมิตอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์หกอันนี้เป็นเรื่องของเหตุของการกระทําหรืออุปกรณ์ที่ใช้นะคะเป็นอารมณ์หกทั้งทวารหกซึ่งเป็นทั้งอดีตปัจจุบันการนิมิตแล้วก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับกุศลก็คือเหตุการณ์ที่เราทำนะทำบุญให้ทานหรือว่าไปอกุศลไปฆ่าสัตว์ไปขโมยของนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะคะถ้าเปิดฝ่ายกุศลก็คือไปไหว้พระมีพระพุทธรูปดอกไม้ธูปเทียนหนังสือธรรมะอุปกรณ์ทำกุศลถ้าฝ่ายกุศลของกรรมนิมิตอารมณ์ก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือเป็นพวกขวดเหล้านะคะนี่คือกรรมนิมิตอารมณ์ส่วนคตินิมิตอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องของภพชาติที่จะไปเกิดนะคะซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองอารมณ์หกทั้งก็นึกคิดทางทวารนั่นแหละนะรวมทั้งการวิมุตติด้วยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดในจะไปเกิดในเทวโลกก็ได้เห็นของดีๆเห็นราชรถวิมานสวรรค์หรือจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เห็นบ้านเมืองหมู่บ้านเห็นคันมารดาถ้าจะลงนรกก็อู้เห็นพญายมราชเห็นขุมนรกนะคะอันนี้คือคตินิมิตอารมณ์หมายถึงภพชาติที่จะไปถึงภพชาติที่เกิดหรืออุปโภคคตินิมิตอารมณ์ก็เป็นเรื่องชาติต่อไปในอนาคตที่จะได้นะคะเช่นได้เห็นราชรถไปในสวนสวรรค์หรือว่าเอ้ยไปเจอที่เป็นคุกที่ต้องโดนจองจำนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ถามว่าอารมณ์ทั้งสามนี้เป็นอารมณ์ของภวังคจิตเท่านั้นถูกหรือไม่ข้อที่สองถามว่าภวังคจิตนั้นรู้เฉพาะ1 2 3อารมณ์เท่านั้นจริงหรือไม่จริงหรือไม่ที่ข้อก็อารมณ์สามอย่างคือกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของภวังค์จิตเท่านั้นใครอยากตอบไหมคะจริงหรือไม่ถูกต้องไหมคะก็อาขรอมณถู์กสามครัอยบ่างถูกไหมน่าจะเป็นทั้งปฏิสนธิเรื่องจุดเขาเรียกอะไรจุดติดจิตด้วยนะนี่ค่ะอารมณ์ทั้งสามอย่างไม่ได้เกิดแต่ในภวังค์เป็นเรื่องที่จําได้ไหมคะเราบอกว่าเวลาเราจะตายจะสิ้นใจโอ้ย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 มรณาสัญญาวิถีไอ้สามเรื่องนี่มันแวบเข้ามาเลยแวบเข้ามาในมรณาสัญญาวิถีเห็นไหมคะซึ่งในมรณาสัญญาวิถีนั้นเกิดขึ้นได้ซึ่งชวนจิตชวนจิตในขณะนั้นไม่ได้เป็นภวังคจิตเลยนึกออกปะเพราะฉะนั้นข้อต่ออารมณ์ทั้งสามอย่างเป็นอารมณ์ของภวังคจิตเท่านั้นแต่ว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าอารมณ์ทั้งสามอย่างไม่ได้เป็นอารมณ์ของภวังคจิตเท่านั้นเพราะในมรณาสัญญาวิถีก็เกิดขึ้นได้ซึ่งชวนจิตในขณะนั้นไม่ได้เป็นภวังคจิตเลยอาจารย์สันคะขอคำอธิบายเป็นภาษาง่ายๆค่ะก็ที่เราเรียนนะว่ามรณาสัญญาวิถีก็เป็นวิถีที่เราใกล้ที่จะจบ
นั่นแหละนะจะตายในชาติปัจจุบันนะ ก็อันนี้ก็สามารถเกิดได้ทั้งหกทวารแล้วแต่นะแล้วก็จะมีอารมณ์มาปรากฏตอนใกล้ตายนี่แหละนะครับ แล้วก็ชวนะจิตที่เกิดในทวีในวิถีนั้นนะก็จะรับอารมณ์ที่เป็นกัมมารมณ์กัมมานิมิตคตินิมิตนะในมรณสันวิถี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพใหม่รวมทั้งภวังค์และจุติจิตด้วยที่เมื่อกี้บอกนะอันนี้เราพูดถึงแค่ภวังค์แต่ว่าปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็มีอารมณ์อันนี้เหมือนกันรวมทั้งตายจุติจิตด้วยก็เป็นอารมณ์เพราะว่าตอนที่เราตุติจิตอารมณ์ของมโนสารวิถีในภพที่แล้วนะเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตอนตายเนี่ยเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเนาะตายแบบปุ๊บปั๊บอาจารย์ปุ้มโคลงตายเลยครไอับ้เจ้าตัวพวกนี้มันก็มาปรากฏแบบแวบมาเหมือนกันเพราะจิตเราเร็วมากเพราะถึงแม้ว่าชเรน็วมากเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้จิตดำเนินการพวกเนี้ยนะใช่ที่เราเองเราไม่รู้เราคิดว่าเราสิ้นใจนะวินาทีนั้นแต่จริงๆนะมันก็ยังมีช่วงที่แบบใช่อารมณ์พวกนี้มันแวบเข้ามาก่อนที่จะจุดติดจิตนะนะคะก็เรียกว่าเกิดขึ้นได้ในจุดติด้วยไม่ใช่แต่ในภวังค์เท่านั้นโอเคพอได้พอได้เขาขอแล้วภวังคจิตเนี่ยเขารู้อะไรมากไปกว่าสามอย่างนี้ไหมคะรู้ไหมคะเพราะขอไข่คำตอบถูกไหมครับไม่ถูกนะไม่ถูกแล้วทำไมถูกเพราะอะไรแอบเห็นนะแอบเห็นว่าเพราะว่าภวังคจิตเนี่ยรู้หลายอย่างใช่ไหมคะภวังคจิตรู้เฉพาะอารมณ์สามอย่างนี้หรือรู้อย่างอื่นด้วยใครว่ารู้อย่างอื่นด้วยรู้อะไรอีกคะภวังคจิตภวังคจิตถูกหรือไม่ถูกพี่ปณิดาว่าไงคะข้อนี้พี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีมากกว่านี้นะคะจ้ะไม่ยใชก่ตัวอย่างต้องยกตัวอย่างถ้ามีต้องยกตัวอย่างมีศรัทธาได้ไหมคะโอ้ยตถาเกี่ยวด้วยตถาฟังนี่มัหนมายถึงอารมณ์ตถาเป็นจิตด้วยอาจารย์คะที่ตอนอารมณ์มาปรากฏด้วยตรงตีอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวใช่ไหมมันมีสัญญาจำสัญญาอะไรพวกนั้นอยู่ในภวังค์ใช่ไหมคะที่เป็นอะไรนะเดี๋ยวนะเป็นปัจจัยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอนันตระปัจจัยอะไรพวกเนี้ยอะไรมาดูวิถีกันสมมติเป็นวิถีจิตอันนี้วิถีจิตภวังค์อยู่ไหนกามภวังค์กามภวังค์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 หน้าภวังค์หลังพรกะ็คตืรอีตอนนัทคะใช่พระตีนัสคะตอนที่อารมณ์เข้ามาทีนี้อันนี้อารมณ์เข้ามาแต่ว่าตอนที่อารมณ์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่อารมณ์เข้ามาเนี่ยบุคคลผู้นั้นวิถีจิตเนี่ยเขาเป็นกามภวังค์มีลักษณะที่เป็นกามภวังค์ที่ได้ตั้งแต่ตอนต้นที่เรียกว่าตอนเริ่มต้นอ่ะอันนี้พอดีไม่มีโจทย์นะแต่อันนี้กามภวังค์สิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นสําหรับคนนั้นนะเริ่มต้นเขามีกามภวังค์สิทธิ์คำถามคือถามว่าภวังค์เนี่ยจะรับอารมณ์ได้มากกว่าสามอย่างไหมใช่ไหมคะแปลโจทย์เป็นแบบง่ายๆก่อนกันสันโจทย์ข้อนี้การรับภวังคจิตภวังคจิตภวังคจิตจะรู้อารมณ์กัมมะอารมณ์กัมมะนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์นะคะภวังคจิตสามารถรู้สามอารมณ์เนี่ยรู้ได้แน่ๆถามว่าจะรู้แค่สามอารมณ์นี้หรือเท่านั้นใช่หรือไม่ภวังคจิตตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเลยตอนเริ่มต้นเลยตอนที่ยังไม่มีอารมณ์ใหม่เข้ามาหรือจบวิธีแล้วเป็นภวังค์ว่างๆอยู่ยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่ยังไม่ได้มีอะไรมากระทบเนี่ยเป็นภวังค์เฉยๆนิ่งๆนิ่งๆเฉยๆอะไรเงี้ยดูเฉลยดีกว่าโอเคเฉลยโผล่มาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะขอเชิญคุณเฉลยเฉลยคือภวังคจิตจะรู้เฉพาะอารมณ์สามอย่างเท่านั้นคือ
กรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์เพราะเนื่องจากว่าเป็นภวังคจิตตอนที่เริ่มต้นกับตอนที่จบวิถีตอนที่เริ่มวิถีกับตอนที่จบวิถีเนี่ยมันจะเป็นรูปภวังตอนจบนะคะพอจบวิถีเนี่ยมันก็เป็นภวังค้างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการรับอารมณ์ใหม่อะไรเข้ามาเลยภวังตัวนั้นน่ะมันก็ยังเป็นภวังที่ค้างตึงอยู่ใช่ไหมคะอธิบายยังไงดีคะอาจารย์สารข้อนี้เพื่อให้นึกภาพออกก็สืบเนื่องจากตอนใกล้ตายนะที่โมนาสมิธีเนี่ยที่เราบอกว่าเขาจะมีอารมณ์เป็นกามารมณ์หรือสตินิมิตหรือกัมมนิมิตแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะมาปรากฏตอนใกล้ตายแล้วอารมณ์นี้ก็จะเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิในภพใหม่ใช่ไหเมชื่คอรมับต่อไปรวมทั้งเมื่อปฏิสนธิในภพใหม่จิตตรงนั้นดับไปก็จะเป็นภวังค์นี้ก็จะมีอารมณ์เดียวกับอารมณ์ของปฏิสนธิในภพใหม่นั้นก็ติดตัวไปเรื่อยนะรักษาแล้วก็ภวังค์นี้ก็รักษาองค์ภพของเราไว้ไม่ให้เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนจากมนุษย์เป็นสัตว์นะหรือว่าเปลี่ยนภวังค์ก็เปลี่ยนไม่ได้นะต้องแต่เปลี่ยนคุณภาพได้ที่เรารู้มันภวังค์นี้ก็จะรักษาก็คือจะมีอารมณ์เป็นกัมมอืารมมณ์หรือว่ากัมมนิมิตหรือคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดจนกระทั่งตายแหละรวมทั้งจุติจิตด้วยก็จะมีอารมณ์นี้แหละนะครับแต่ว่าอารมณ์จะจิตตอนที่รับวิถีเนี่ยตอนขึ้นวิถีนะรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นมักนาเปยลี่ยนไปได้ภวังค์พวกนี้ก็เมื่อมีอารมณ์มาอารมณ์ใหม่มาปรากฏเนี่ยมันก็จะเริ่มสั่นไหวนะอ๋อตีนาทาที่เรารู้นะจนกรอะ๋ทอั่งถ้าที่ภวังค์คู่ประเฉทะเนี่ยเขาปลดอารมณ์เก่าได้แล้วเขาบอกอุปมาเหมือนประตูที่ปลดกลอนแล้วกเนดาะใช่แล้วก็ปัญจะหรือว่ามโนก็แล้วแต่ว่าขึ้นมาทวารไหนก็จะเป็นตัวที่จะเปิดรับอารมณ์นะครับแล้วก็ทวิตที่ไปรับทางปัจจทวารหรือนถะูกต้ปอรงะมาณนี้แล้วก็ถึงจะเกิดพวกสัมมานะแล้วก็เกิดมีพวกชาวนาเกิดขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็คือเมื่อเกิดวิถีจิตต่างๆภวังคจิตก็รับอารมณ์ต่างๆก็ตามเรื่องไปแต่จริงๆแล้วพี่จะบอกว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเผื่อจะให้แบบว่าง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนี่ยจะต้องเน้นด้วยนะภวังคจิตตัวเนี้ยเป็นภวังคจิตช่วงไหนช่วงที่เริ่มต้นปฏิสนธิเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเราจะต้องใช้อะไรเนี่ยที่จะบอกว่าเราหมายถึงตัวนั้นน่ะที่แบบไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะภวังค์จิตเนี่ยมันก็จะเป็นดวงเดิมเป็นลักษณะเดิมเสมอภวังค์กจ็ภิตวัทงี่ค์จิตตั้งมันกรรมมีแค่อยู่อารมณ์สามอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วเนาใชะ่ไกม็่คว่ืาอตรงมัตนรีนาทาตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีอารมณ์เป็นใช่กัมมะอารมณ์กัมมนกิรมริมตนิมิใชต่เพียใงชแต่่ว่ามันเริ่มมีรับรู้รวั่าบอุมีปอาารรมณม์ณใ์หม่เข้ามาเสริมด้วยแต่มันยังปลดอารมณ์เก่าไม่ได้ยกเว้นตอนภวังค์คู่ประเฉทะนะที่ปลดกลอนแล้วนะพร้อมใชท่ี่จะรับให้ปัจจทวารชนะเปิดรับอารมณ์ใหม่ใชแต่่ว่าภวังค์ขจิตไม่ว่าจะอยู่หน้าหรือหลังวิถีตอนรับอารมณ์ก็จะมีอารมณ์สามอย่างนี้เท่านั้นครับก็เรียกว่คา่ะตอตนอนเรแิร่มกเข้าใจผิดอารมณ์ใหม่ที่มาปรากฏอันนั้นเนี่ยอืมภวังคจิตยังไม่ได้รับเขาแค่มาปรากฏถูกใชไหม่อืมามปรากฏหกรืลอับแค่เข้าใจตอนนั้นมาแค่กระทบทวารูปารมณ์อย่างเช่นรูปารมณ์มากระทบกับจักขุประสาทเนี่ยแล้วภวังค์เริ่มสั่นไหวก็คือเขารู้แล้วว่ามีอะไรมานะแต่ว่ายังมีอารมณ์เก่านั่นแหละที่เป็นกัมมะอารมณ์กัมมนิมิตอยู่นะครับจอนืกระมทั่งเขาปลดก่อนคือในภวังคู่ประเฉทะเนี่ยเขาสั่นครั้งที่สองก็ถึงจะปลดอารมณ์เก่าพร้อมที่จะรับอารมณ์ใหม่ก็ให้ปัญจโทชนะเปิดตัวนี้เปิดครับแล้วอารมณ์จริงๆเนี่ยคือขึ้นวิถีอย่าลืมนะคะว่าในวิถีกับพ้นทวารกับในวิถีกับนอกวิถีภวังค์ตรงนี้มันอยู่นอกวิถีใช่อัยนังไนมี่้ได้อยรู่ับในวิถีอันนี้อยู่ในวิถีเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่รับเข้ามาเนี่ยมันต้องขึ้นวิถีแล้วนะคะเปิดประตูรับแล้วเข้ามารูปารมณ์อารมณ์ทางการมองเห็นเข้ามาอันนี้ก็จะเกิดลงชวนะอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีจิตแต่ว่าที่ถามไม่ถามถึงภวังค์ที่อยู่พ้นทวารพ้นวิถีใช่หน้าข้างหลังครับข้างหน้าข้างหลังใช่เนาะอาจารย์คะเวลาไปจุติเนี่ยนะคะก็ไปอย่างเดียวใช่ไหมคะจะไปกรรมนิมิตกตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งอันที่แรงอย่างได้ใช่แล้วแต่ว่าตอนนั้นรับตรงไหนนะค่ะค่ะแบบใหม่ขึ้นคม่ะาค่ะค่ะมีสามลักษณะอันนะคะโอเคค่ะนะคะการที่ได้ทำโจทย์ทำให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างว่าอาจชาัรดย์แลเจ้วนขึ้นเนาะอืมก็ขอสรุปว่าไงไม่รู้เรื่อง ชอบพี่จังเลยพูดจบแล้วสรุปว่าไงกันสารพี่เขาไม่รู้เรื่อง
พูดให้ดีๆอาจารย์สันก็กอเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะสมนี่ถูกต้องนี่เข้าใจแล้วนะเพราะว่าไออารมณ์สามอย่างเนี่ยไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเขาหวปังาปิสิทธมิ์เัท่นานั้นแต่ว่าในมรณาสันวิถีตอนที่เป็นชวะตอนนั้นก็มีอารมณ์เป็นกัมมอารมณ์กัมมนิมิตด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเขากอไข่เนี่ยไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเนาะแต่ขอไข่เนี่ยที่บอกว่าภวังคจิตรู้เฉพาะอารมณ์สามอย่างนี้เท่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะสามอย่างนี้คือกัมมอารมณ์กัมมนิมิตคตินิมิตอารมณ์เนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาไม่รู้อารมณ์อื่นเพราะว่าอันนี้คืออารมณ์ที่ติดมาตั้งแต่ก็คือเขารับมาตั้งแต่มรณาสันวิถีของภพที่แล้วเนาะทแลี้่วกแ็ล้วเป็ตนิดปสฏนิธิเป็นภวังค์ร่วมทั้งจุติจิตด้วยมันก็มีอารมณ์อย่างใดหนึ่งในสามอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มว่าคนเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ว่าในประวัติการคือในปัจจุบันเนี่ยรับอารมณ์มากมายแค่ไหนก็ตามตัวที่เป็นตัวเริ่มต้นที่เรียกว่าภวังคจิตเนี่ยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคือว่าเราจะมีลักษณะเหมือนกับตอนที่เราเกิดเนี่ยภวังคจิตที่เป็นกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์เนี่ยมันก็ได้เป็นคุณสมบัติที่มาจากนู่นตอนจุติที่แบบว่าโยงมาถึงปฏิสนธิเพราะฉะนั้นภวังคจิตตรงเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอแม้แต่ว่าอายุเท่าไหร่เท่าไหร่รับเรื่องต่างๆมากมายมากมายมากมายเยอะแยะอารมณ์เยอะแยะแต่ในที่สุดแล้วตอนที่จะถึงแก่การจุติเพื่อไปพบใหม่เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าภวังคจิตก็ยังต้องใช้ลักษณะเดิมอยู่ใช่ไหมคะใชม่ภวังค์สามารถเปลี่ยนคุณภาพจากการที่เราปฏิบัติคุณภาพไดธรร้มนะใช่ทำให้มีเหตุปัจจัยให้เราปฏิสนธิในภพใหม่ที่มีคุณภทาีพ่มีคุณภาพขึ้นใช่ใช่ใช่ก็คือไอ้ตัวเนี้ยจะตามมาหลอกหลอนใช้คำว่าหลอกหลอนจะตามติดตามเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราจนที่เราจะหมดลมหายใจเลยตอนที่เริ่มต้นนะคะก็คือชุดนี้สิ่งที่ทำไว้ไม่ได้หายไปไหนนะก็คือสะสแมต่ว่าเอาไวแ้พอวินาทีที่เราปึ้งจิตจะดับหรือจะอะไรไปก่อนที่เราจะฟิ้วต่อไปพบหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการพัฒนาได้เปลี่ยนภวังคจิตไม่ใช่ว่าภวังคจิตหน้าตาเป็นแบบนี้ชาติหน้าก็ต้องหน้าตาแบบนี้อีกชาติก็หน้าตาแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างช่วงชีวิตของเราในประวัติการถ้าเราสะสมบุญสะสมความดีทําอะไรกุศลเอาไว้เยอะแยะแยะเนี่ยคุณภาพจะเปลี่ยนได้ที่บอกว่าเราเกิดด้วยวิบากที่เป็นยานวิปพอวันหนึ่งตอนจะตายเนี่ยก็ยังเป็นยานวิปแต่เราสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพให้เป็นยานสามก็ได้หรือคนที่เป็นยานสามแล้วทําตัวไม่ดีตอนจะตายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนที่จะไปเกิดใหม่กลายเป็นยานวิปก็ได้นะคะก็คือมีการพัฒนาคุณภาพของเรื่องราวในชีวิตได้เอาละอคา่ะจารย์อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคือเรียกอะไรอะภวังคจิตเนี่ยตอนที่เปลี่ยนค่ะรับอารมณ์นี่ก็ไม่เรียกภวังคจิตแล้วใช่ไหมอ๋อตอนที่เป็นวิถีจิตใช่ไหมคะไม่อ๋อรูปวิถีจิตอันนี้ไม่ใช่ภวังคจิตภวังคจิตเนี่ยอย่าลืมนะคะเป็นจิตพ้นทวารใช่วิถีจิตของเราจะอยู่ตรงนี้อันนี้วิถีจิตเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดเลยข้างไส้ในเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยชวนะเนี่ยจะเกิดเป็นแบบโอ้ยกุศลกุศลกุศลอะไรต่ออะไรเนี่ยชวนะเนี่ยจะมีการสะสมไว้หลายเรื่องมากเลยแต่ตัวที่อยู่นอกวิถีก็คือตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมเสมออ่ะเมื่อกี้ใครขออนุญาตถามค่ะพูดถึงตรงภวังคจิตตรงนี้ค่ะที่คท่ะำสามอย่างอย่างยกตัวอย่างธรรมิกาอุบาสกที่ท่านทําความดีก่อนที่ท่านจะตายท่านก็เห็นเทวดาราชรถ6 คันมาอันนี้คือท่านเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือคตินิมิตแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่คนที่ตายอย่างเช่นนางราชาเทวีที่ทําความดีอย่างเงี้ยค่ะที่ถวายอาหารกับพระมหากัสสปะแล้วก็นางก็ถูกงูกัดแต่ตอนที่ก่อนที่ถูกงูกัดเนี่ยจิตนางก็ระลึกถึงความดีที่ได้ทําไว้ก็เลยเกิดเป็นเป็นนางฟ้าอยู่ที่ดาวดึงส์แล้วไม่ถึงว่าเฉพาะภพภูมิมนุษย์เท่านั้นเหรอคะที่ไม่สามารถระลึกชาติได้เพราะตอนที่นางตายเนี่ยมันเหมือนหลับหลับแล้วตื่นนางก็มาดูว่าอ้าวเมื่อกี้ยังเป็นนางรายังเป็นหญิงธรรมดาเลยตอนนี้เป็น
ราชาเทวีแล้วอย่างเงี้ยค่ะนางก็ระลึกได้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้แค่แป๊บเดียวเรามีสวยสมบัติแบบนี้เหรอไม่ถึงว่าพอเป็นเทวดาเขายังสามารถระลึกชาติได้ว่าโอ้เมื่อกี้นี้เป็นมนุษย์เราทําความดีอะไรไว้ในขณะเดียวตรงกันข้ามอะค่ะเป็นมนุษย์สมมติว่าเราตายจากภพภูมินี้เราสมมติว่าเราก็ทํากุศลกลับมาเป็นมนุษย์อีกเราไม่สามารถระลึกชาติได้หมายถึงว่าเราจะอธิบายตรงผวังตรงนี้ได้ยังไงคะว่าหมายถึงว่าเป็นจุติเป็นเทวดาระลึกชาติได้แต่เป็นมนุษย์มันระลึกมันไม่รู้ว่าเรามาด้วยกรรมตัวไหนอย่างเงี้ยค่ะในใช่ผวังเนี่ยเรามาด้วยกรรมตัวไหนค่ะกรณีที่เราจากมนุษย์เนาะแล้วก็ตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาเทวดาที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยเขาไม่ต้องอยู่ในครรภ์เหมือนเราเนาะเขาตายปุ๊บบอกได้ว่าเราตายจากโลกมนุษย์ปุ๊บเกิดเป็นเทวดาโตเลยเต็มตัวมันแค่หนึ่งขณะนู่นนะหนึ่งขณะนั้นจิตระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิอ่ะเหมือนกับระยะเวลาสั้นไม่ได้มันสั้นมากนะเพราะฉะนั้นเขาระลึกได้จำได้แต่กรณีของโอเคตายจากมนุษย์แล้วกลับเป็นมนุษย์ใหม่อยู่ในเขาทจ้ะองต้องอยู่ในครรภ์เก้าเดือนอยู่ท้องแม่นานไปลืในมหเมก้ดาแล้เดวือนเนี่ยภวังค์มันโดนคล้ายๆกับอัดไว้แล้วความจํามันก็คือความจํามันก็จะลืมเลือนไปนะในเก้าเดือนเนี่ยเพราะว่าในเก้าเดือนในท้องเนี่ยมันกว่าจะโตเต็มภทาี่วะที่นะเป็นภวังค์เยอะมากในช่วงนั้นเนาะทําให้การให้การที่จะลึกใต้เนี่ยมันโอกาสน้อยแต่ก็มีนะมีบางคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วระลึกชาติได้ก็พอมีใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังจะถามตรงนี้ค่ะว่ามีน้องที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถระลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วเขาเป็นเทวดาแล้วคกร็ับเขามีความพิเศษเยอะค่ะตรงนี้อาจารย์สันช่วยอธิบายหน่อยอันนั้นก็คือลักษณะพิเศษของคนบางคนนแล้ะวแต่บุคคลนะคะเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ลงมาจุติเนี่ยตอนที่ลงมาจุติท่านมีสติสัมปชัญญะตลอดที่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นท่านจะรู้ว่าอดีตที่ท่านไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรอันนั้นกรณีพิเศษนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนทเหี่็นวอยู่า่ในสครัรมภ์ผัสแล้ไวด้สามารถยังความจํามันไม่เสื่อมเนี่ยแสดงว่าเขามีสติสัมปชัญญะที่อยู่ในครรภ์นะนะครับใช่อแต่ว่าไม่ได้มีทุกคนแบบนี้ธิบายยากเหมือนกันนะคะว่าใครทำไมถึงมีใครทำไมถึงไม่มีอันนี้เพราะฉะนั้นโอปปาติกะในอบายภูมิก็ระลึกชาติได้เหมือนกันแน่ใช่นไหมอนคะตายถูครกต้องบเป็นมนุษย์ค่ะใช่ถ้าผุดค่ะเขาจะรู้ตัวว่าเขาไปทำอะไรมาเพราะมันตแคาม่ความเชื่อใครหนึม่งาอนุขนาดจิตเองครับใช่ใช่ระยะห่างอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นกับระยะเวลาใช่ไหมคะที่แบเพบราะโอปปาติกะเนี่ยเขาผุดเต็มตัวไม่ต้องอยู่ในครรภ์ที่ทําให้ความจําเนี่ยมันถูกภวังค์มันเยอะมากตอนช่วงที่อยู่ในครรภ์นะทําให้ความจําหายไปครโัอบเคยกเว้นบางคนที่แบบมีสติธรรมญาอยู่ในครรภ์นะเขาสามารถยังจําความหลังได้แต่น้อยมากเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้พอได้นะคะมีท่านใดจะถามอะไรอีกไหมคะถามก็ถามอาจารย์สรรเถอะนะพี่วันตอบไม่ถูก ไม่มีแล้วค่ะวันนี้พอแค่นี้ดีกว่าจะสแล้ีวขอถามค่ะขอถามนิดนึงได้ไหมคะเอาเลยไอ้หน้าที่มีจักขุประสาทที่เกิดจากกุศลกรรมอะค่ะคืออันไหนหน้าที่บรรทัดสุดท้ายเป็นกุศลกรรมอะค่ะฐานะเนี้ยค่ะนั่นนี่ค่ะคือจักขุประสาทเนี้ยมันเป็นรูปใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเรามองว่ามันเกิดจากกุศลกรรมตอนที่เป็นรูปตอนรสูัปปดาห์ที่11ใช่ไหมคะเกิดขึ้นแต่ครระับหว่างนั้นเนี่ยบางครั้งต่อมาในเวลาผ่านไปเนี่ยจักขุประสาทของเราบางทีมันก็อาจจะเสื่อมอาจจะสายตาสั้นหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตอ่ันนเนัี้้นยอกุกศุลศมาเบลียดเบียนอันยันงี้ไมเร่ียกว่าอ๋ออันนี้ก็คืออกุศลมาเบียดเบียนใช่ไหมใชค่ะเขาเรียกปุพพีปึ๊กอะไรนะสามบุพอพุีปนิกรรมปีใช่ไหมค่ะไปอกุศลกอรุรมมาปบิดปีเลือดนิมาบิดเบกีรยรนมทําให้ไอ้กุศลที่ดีอยู่โดนอกุศลมาเบียดทอํา๋อให้ค่ะเดิมตก็าเป็นกุศลอยู่คแรลั้บวแต่ว่าโดนอกุศลมาเบียดใช่แล้วสาธุค่ะค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะเข้าใจตั้งคำถามดีมากค่ะโอเคคนำะถามเรื่องขากลับได้ไหมคะค่ะหน้าที่ที่มีรูปภาพค่ะหน้าไหนนะคะหน้าไหนนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงมหากาพย์ค่ะที่มีภาพเมล็ดพันธุ์
อ๋อมหากัปอืมเออมหากัปเนี่ยมันมีหลายอันนี้อะคะมีหลายแนวมีหลายเอแบอบในหนังสือเขียนเนี่ย100นะแต่ว่าในรูปเนี่ยเขียน1 โยชน์มันมีหลายอาจจะแต่มีหลคายพระสูตรที่แบบอุปมาอุปไมยมหากัปไว้ำใชนะ่ใช่ใช่เพราะรูปนี้ไม่ตรงกับในที่อธิบายนะใช่ไหมครับเพราะว่าในรูปเจ้ากำแพใช่งค่ะอันนี้หรน้ึอ่ยงโโยยชชนน์์กับหนึ่ขงอโยโทษชน์ค่ะ101 โยชน์ 100 โยชน์ใช่ค่ะในหนังสือกับภาพเป็นคนละฟัร้งอยอีกคป่ะีอ๋อจะถามว่าเวลจาำนวขนองปหนีึ่งกับมหากัปคะได้ได้ตเ้ดอีง๋ยวจแกาก้ใหม่เดี๋ยวแก้ให้ตรงกันก็ได้ค่ะบเาพรงาะว่าคในำก็ครับก็ใช้คำหนึ่งกับตรงบรรทัดนี้ต้องเป็นมหากัปปะอ๋อเขาเรียกน่าจะเรียกตัวย่อมาฮะกับกับมหากับบางทีเขาค่มะาไว้อ่าฮะมันจะมีภาพเต็มๆค่ะพอดีพี่ไม่ได้เอามาลงเดี๋ยวไว้อทันนี้ำรูจะปเอาไปอย่างหนังสือแหละหนังสือก็เขียนแบบนี้ถ้าดูไม่ผิดอยู่ในหน้าอาจุจารย์คะขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมคะครับหน่อยเดียวนะค่ะคือสงสัยข้อที่อกุศลกรรมอะฮะที่ตอบว่าคนที่ไปเกิดในอสัญญภูมิอรูปภูมิรูปภูมิอะฮะคือสงสัยที่ว่าถ้ายังทำวิบากอกุศลกรรมเนี่ยจะไปเกิดได้อย่างไรแล้วก็เนื่องจากในภูมิที่สูงๆแบบนั้นเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่ามันจะไม่เวียนตกลงมาอีกแล้วซึ่งถ้าหากว่ามีการทำอกุศลกรรมแล้วบังเอิญไปเกิดในภูมินั้นแต่ต้องลงมารับวิบากอีกมันก็จะงงๆนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะไม่กลับลงมาเกิดอีกอะค่ะก็เลยสงสัยตรงนี้มากค่ะคือปกติค่ะคนที่จะไปเกิดในภูมิดังกล่าวมันต้องมีการละกิเลสมีการไม่ทำอกุศลกรรมแล้วค่ะจึงจะไปเกิดได้อะค่ะก็เลยสงสัยว่าไปเกิดได้ยังไงค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคอันนี้คำถามที่หนึ่งคือในอรูปภูมิไม่ได้มีเฉพาะพระอริยะมีปุถุชนด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เป็นปุถุชนแล้วก็กลับลงมาข้างล่างภูมิอื่นมีแน่ๆคือว่าไม่ใช่จะอยู่แต่ในเป็นอรูปฌานเสมอถ้าเผื่อเป็นบุคคลธรรมดาโอกาสที่จะฌานเสื่อมก็มีอยู่ใช่ไหมคะบุคคลถ้าสมมติเป็นบุคคลเข้าไปอยู่ในอรูปภูมิพอจบอันนี้เสร็จแล้วพอเขาจุติปุ๊บเนี่ยบุคคลที่เป็นปุถุชนนั้นก็มีโอกาสกลับเข้ามาสู่กามสุคติภูมิได้นะคะอืมแล้วอย่างใช่ไหมคะอสัญญาสัตตภูมิอันนั้นอสัญญาสัตตภูมิเนี่ยก็คืออืมอยู่ตรงนี้มุมตรงนี้มีแต่ปุถุชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นปุถุชนถ้าเกิดอยู่ในอสัญนานๆจนหมดอายุขัยแล้วผู้นี้ก็จะต้องได้ลงมาอยู่เทวภูมิกับมนุษยภูมินะคะหมมายีความว่าก็ในสามภูมินี้มีปุถุชนปุถุชนใชเข่้าไปอยู่ได้ถูกต้องคอ่ะืเข้าไปมอยู่ได้ก็มีโออกืาสมที่ค่ตะ้องกลับมารับอกุศลใช่ไหมคะแล้วทีนี้อกุศลกรรมที่เขาทำไว้เนี่ยยังไม่ส่งผลเขาก็รไปออยกู่ลับไในปภูมินั้นก่อนใช่ไหมคะอยู่ในภูมินั้นก่อนก็คือค่ะคือปุถุชนที่บุตุชนที่มีอกุศลกรรมแต่ว่ายังไม่ส่งผลนะคะค่ะก็ใชเล่ยเข้าไปอยู่ในภูมิทั้งสามก็เลยคไม่่ะได้รับวิบากใช่หมดอายุแขต่ัพยอปฏิสนธิจุติและปฏิสนธิก็อาจจะกลับลงมาในใช่ภูมิที่ต่ำกว่าแล้วก็รับใช่วิบากกรรมนั้นถูกโอต้เอคงค่ะถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุคณ่ะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วตราบใดที่เราไม่เป็นพระอริยบุคคลนะไปอยู่ภูมิไหนก็จะก็คือก็จจะบวนเวียนอยู่ในยกเว้นสุทธาวาสที่เราไปไม่ได้นะก็คือข้อหนึ่งนี่ไงก็ดีปุถุชนขอเชิญนะครับยังไงก็ต้องกลับมาโลกมนุษย์นะ
ยังไงปุตุชนนะคะยังไงก็ได้กลับมาเทวภูมิหรือไม่ก็มนุษยภูมิหรืออบายภูมิก็ได้หรือใช่กำลังจะบอกหรืออบายภูมิก็น่ากลัวนะคะปุตุชนถึงแม้ปุตุชนผู้นี้อุ้ยทำอรูปฌานได้โดดเด่นไม่ว่าจะอยู่อรูปฌานอันไหนปุตุชนผู้นี้วันหนึ่งจบอายุขัยแล้วไม่สามารถที่จะรักษาฌานได้เป๊ะเป๊ะเหมือนพระอริยะปุถุชนผู้นั้นก็เรียกว่าตกจากการเป็นอรูปภพลงมาสู่ข้างล่างได้นะคะเพราะว่าปุถุชนผู้นั้นยังไม่ได้เข้าสู่การเป็นพระโสดาบันเลยยังไม่มีการปิดอบายด้วยซ้ำนะคะพระโสดาบันเท่านั้นที่ปิดอบายภูมิได้นะคะตราบใดที่เป็นปุถุชนก็จะต้องเผชิญกับพวกนี้อยู่นะคะคือถึงแม้ท่านจะตกจากรูปภูมิหรือว่าอรูปรูปภูมิหรือว่าอสุญญะตกมาเป็นมนุษย์มนุษย์ค่จะะบอกว่าค่ะท่านก็รับวิบากกรรมอกุศลวิบากก็จริงแต่ว่าอกใุชศ่ลวิบากของท่านก็ไม่น่าจะเยอะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทําฌานเพราทะฉะนำัช้นท่านจะาต้ญองหมายถึงว่าเป็นติเหตุกะก็ทําความชั่วเไปด็้นอย่ตางิเช่เนหเทตุวกทะัตใชค่่ะแต่ว่าในขณะถ้าเราจะวิเคราะห์เพราะว่าทุกท่านทั้งหมดเนี่ยท่านเป็นคนที่ทำฌานแต่ไม่ได้เป็นอริยะถึงแม้จะตกจากสวรรค์ตกจากพรหมมาสู่โลกมนุษย์ท่านในภพใหม่ที่เป็นมนุษย์อ่ะคิดว่าท่านก็ยังเป็นคนทำความดีมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำฌานหมายถึงว่าไม่ได้เกิดจากตรงนั้นนะคะท่านก็ยังทำความดีท่านก็ยังมีเชื้อของพรหมหรือว่าเชื้อของฌานที่ท่านทำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นกรณีนี้อย่างเช่นพระมหากัสสปะกับนางภัททกาปิยานีที่ท่านเป็นพรหมแต่ว่าท่านเป็นพรหมแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นอริยะท่านก็กลับมาเป็นโลกมาสู่โลกมนุษย์ท่านโลก็กยมังนุมีษย์เชื้อของฌานอยู่ท่านก็ยังไม่เสพอะไรอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะและที่สุดท่านก็บรรลุทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะวิเคราะห์แบบนี้ได้ไหมถึงแม้ใช่ใทช่าน่อาจจะทำกุศลค่ะแต่ท่านกลับมาในโลกมนุษย์อะท่านยังมีเชื้อของฌานอยู่เชื้อของคุณความดีอยู่ไหมพอค่ะท่านกลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วท่านก็เริ่มต้นสตาร์ททำฌานใหม่และท่านก็สามารถที่จะเจริญฌานได้ไวเลยคราวนี้เพราะว่าในอดีตเคยทำมาก่อนนะคะท่านก็สามารถมีความแบบว่าคล่องตัวเข้าฌานอะไรต่างๆนี้ได้ถ้าท่านทำท่านนำท่านก็สามารถที่จะได้ไวกับคนที่ไม่เคยเริ่มต้นทำฌานนะพูดง่ายๆนะคะถ้าเป็นอยู่ในมนุษยภูมิด้วยกันนะคะก็มีเรียกว่าอุปนิสัยปัจจัยนะใช่ต้แอลง้เวคยทำมาก่อนเขาจะทำฌานได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทไมำ่ใชแ่น่นะคะอาพจวการเยร์าค่ะบางคนอาจจะมีนะอาจารย์ค่ะขออนุญาตสรุปรวบยอดว่าที่จะไม่ตกลงมาในกามภูมิอีกก็คืออริยบุคคลเท่านั้นใชถู่กไหมคะเพราะว่าบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นระดับไหนๆก็สามารถตกลงมาได้อีกเพียงแต่ว่าอาจจะบรรลุได้เร็วขึ้นมีเหตุมีปัจจัยให้ทำความดีมากกว่าคนปกติใช่ไหมคะสรุปก็คืออริยบุคคลเท่านั้นที่จะไม่ตกลงมาอีกใช่ไหมคะถ้าอยู่ในพรหมเป็นพรหมแล้วจะไม่กลับมากามภูมิแล้วใช่ไม่กลัเปบ็นพรหมแต่ว่าเปถ้็านเป็นพรเทหวมดายังก็ยังหมุนวนอยู่ได้นะเทวดาใชก่็ใช่เป็นเทวดาตกอีกแต่เป็นพรหมนี่เฉพาะที่เป็นอริยบุคคลเหรอคะใช่ที่จะไม่ตกลงมาที่จริกงามภูมิแล้วอืมแตก่็ถ้าเป็นปุถุชเนมื่ยอังสักมีครโอู่กก็าเสลยสงสัยนะค่ะคือในชั้นพรหมนะคะจะไม่ตกลงมาอีกแล้วก็อริยบุคคลไม่ตกลงมาอีกแน่นอนใช่ไหมคะก็คือพรมนอเกนี่นยั้นมีสิทธิ์พรมเนี่ยมีสองประเภทนะพรมที่เป็นปุถคุ่ะชนกับพรมที่เป็นอริยค่ะบุคคลอือพรฮมะปุถคุ่ะชนเนีค่ย่ะยังสามารถกลับมาที่กามภูมิได้แต่พรมอริยะผมกลับมาที่กามภูมิอีกแล้วไม่มาแล้วก็ทโ่ทานก็รจะมวานเอสยู่ื่อกมามท่าอยนู่ในผู้รชูปมภูมิของท่านเนี่ยหรือนั่นแล้วแต่นะเป็นพรมใช่ผอม๋อที่ไม่ใช่ก็ท่ยาันงเป็นพรมที่เป็นปุถุชนที่ไม่ค่ะเป็นอริยบุคคลใช่ไหมคะใช่เขากลับมเาพราไะดนั้้นเอาเข้าจริงก็คืออริยบุคคล
อริยบุคคลเท่านั้นที่จะไม่เวียนลงมาใช่ถ้เพราเะป็วน่าพรถม้าแลเป้็วนพรหมถ้าเป็นพรหมที่ยังไม่เป็นอริยะก็สามารถตกลงมาได้อีกใช่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 ไหมคะเพราะฌานก็เสื่อมอ๋ไดอ้ค่ะถูกต้องครับใช่ใช่ขอบพระกครุณณีคน่ีะ้ก็จําแค่พระมหากัสสปะค่ะท่านเป็นพรหมแต่ท่านเป็นปุถุชนท่านก็กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในคือจําง่ายๆว่าตัวอย่างของพระมหากัสสพระปมหาะกัสสค่ะปะเนี่ยทก่็านลงมใชา่ค่ะเป็นมนุษย์ค่ะกับนางพัทธกาปิยานีท่านก็กลับมาเป็นอยู่ในโลกมนุษย์แล้วท่านก็บรรลุพระอรหันต์ทั้งคู่ค่ะก็ตอนนั้นท่านก็เป็นพรหมแต่ว่าเป็นพรหมที่ไม่ใช่อริยะพรหมปุถุชนค่ะแล้วนอกนั้นถ้าเป็นอริยะก็ไม่กลับมามีก็โอคือเคมีตัวอย่างของพระมหากัสสปะกับนางพัทธกาปิยานีค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะนะคะเคลียร์กันแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้เรื่องที่กลับมาแล้วลงอบายภูมิเนี่ยก็มีข้อยกเว้นสำหรับพระอริยะเมื่อไหร่ที่เข้าสู่การเป็นพระโสดาบันนะคะท่านก็ได้ประหารกิเลสเบื้องต้นซึ่งกิเลสเบื้องต้นเนี่ยเป็นการปิดอบายภูมิเมื่อไหร่เริ่มต้นก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันปุ๊บเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำฌานหรือไม่ทำฌานเนี่ยไม่ลงอบายภูมิแล้วก็โสดาบันปุ๊บไม่ลงอบายภูมิแน่นอนนะคะไม่ว่าท่านจะทำฌานหรือไม่ทำฌานเป็นพระโสดาบันถ้าเผื่อยังต้องกลับมาใหม่เนี่ยจะกลับมาลงได้แค่ตรงอย่างต่ำที่สุดก็เป็นมนุษยภูมิแล้วก็อยู่ในกามสุคติภูมิเท่านั้นพระโสดาบันที่ไม่ได้ทำฌานนะคะพูดถึงพระโสดาบันที่ไม่ได้ทำฌานแต่อบายภูมินี้ทิ้งไปเลยค่ะถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระอริยะไม่มีทางลงอบายภูมิแล้วนะคะโอเคค่ะทุกท่านเรื่องมหากัปที่เมื่อกี้มีท่านหนึ่งพูดนะในหน้า118ในหนังสือปริเฉดห้าเนี่ยอจ๋อริงๆแล้วแสดงว่าตรงที่ว่าเขียนว่าหนึ่งกัปเนี่ยควรจะเขียนว่ามหากัปถูกต้องนะหนังสืออาจจะบตรางงทีหน้านี้อะคะใช่ใช่ต้องเขียนว่ามหากัปนะตรงจํานวนเวลาของหนึ่งมหากัปเนี่ยต้องเขียนว่าหนึ่งมหากัปเนาะนี่ใช่ไหมคะใช่ข้างล่างข้างล่างอ๋อพี่ก็ไม่ทันได้อ่านละเอียดต้องเขียนว่าหนึ่งมหากัพย์หนังสือบางทีก็มีข้อบกพร่องบ้างนะไวแต้่ว่าเราอ่านแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าปไัปญญาเราด้วยนะวิเคราะห์เราก็จะหาจุดที่ต้องแก้ไขขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ช่วยกันเสวนาเอาละค่ะสมควรแก่เวลานะคะเดี๋ยวคราวหน้าคอยติดตามแล้วกันนะคะว่าจะมีการนำเสนออะไรใหม่ๆแล้วโอ้สำหรับโจทย์ของอาจารย์สันที่อยู่ในห้องไลน์ยังไม่ได้เอามาเลยไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะนี่4 ทุ่มแล้วนะคะไว้คราวหน้าก็จะหาปัญหามาให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำอีกนะคะแล้วก็ตอนต้นก็จะสรุปเนื้อความวิชาที่เรียนทางออนไลน์ว่าสรุปแล้วมันมีกี่หัวข้อเรื่องอะไรบ้างนะคะเอาแบบนี้นะคะหรือท่านใดมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะที่จะให้ปรับปรุงหรือให้เพิ่มเติมมีอะไรอีกบอกได้นะคะไว้บอกทางไลน์ก็ได้ค่ะไม่ต้องบอกในชั่วโมงนี้ก็ได้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตปิดรายการนะคะสวดมนต์กันดีกว่าเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพละปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดพะลุอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะคราวนี้สวัสดีค่ะสาธุค่ะคุณด้วงขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์สันค่ะขอบคุณคุค่ะณอาจารย์ทั้งสองสวัทสดี่านอานจะาครย์ะอาจารย์อนุโมทนาสาธุค่ะอนุโมคท่ะนาบุญยิเลนยดทีุกท่คาน่ะด้วยค่ะ
สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอขาอบจคาุณคุณอาจารย์สารนะคะค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์สารอาจารย์อ้วนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะน้องพีสาธุค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ